ก็สวัสดียามเช้านักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาสู่วิชาภาษาสันสกฤต Intensive สันสกฤต2อีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับวันนี้เราจะสลับกันเรียนระหว่างเนื้อหาไวยากรณ์บทที่16แล้วก็ฝึกอ่านตัวเทวนาครีนะเราจะใช้ทั้งสองอย่างนี้ไปพร้อมๆกันนะ เริ่ม จะคล่องเลยยังอ่ะลอยลำกับนภัสตอนนี้ฝึกพยายามอ่านอยู่ครับก็พยายามคัดบ้างครับต้องคัดต้องอ่านให้ได้ตัวหนังสือจะได้จำได้เดี๋ยวเราอ่านไปเรียนไวยากรณ์ไปด้วยมันจะได้ไปพร้อมๆกันนะครับได้ สำหรับ วันนี้นะสำหรับวันนี้เราจะเรียนบทที่16ไปก่อนแล้วก็ท้ายๆเดี๋ยวจะมาอ่านกลับมาอ่านตัวเทวนาครีกันจากเอกสารที่ส่งให้ไปนะครับ จากที่เราเรียนมาแล้ว15 บทนักศึกษาก็คงทราบว่าเราเรียนอะไรไปบ้างมีการแจกวิภัตติกริยาอากยาตหมวดปัจจุบันหมวดอดีตหมวดคำสั่งใช่ไหม3 หมวดแต่นี้ในบทนี้มันจะมีหมวดที่เป็นลักษณะไม่ใช่คำสั่งนะครับแต่มันเหมือนกับลักษณะของการร้องขอหรือการแนะนำให้กระทำนะมันจะมีคำแปลนำหน้าคำกริยาเนี่ยโดยแปลว่าอะไรว่าพึงหรือควรขึ้นต้นกริยานะเช่นควรไปควรทำควรดื่มควรกินอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นปัจจุบันเราแปลว่าอะไรนะปัจจุบันเราแปลว่าย่อมใช่ไหมถ้าเป็นอดีตเราแปลว่าแล้วถ้าเป็นคำสั่งเราแปลว่าจงขึ้นต้นใช่ไหมทีนี้หมวดเนี้ยเขาเรียกหมวดสัปตมีวิภัตตนะเวลาแปลเราขึ้นต้นแบบพึ่งอย่างที่ว่าไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า optative นะเมื่อใช้กริยาหมวดนี้ก็ใช้เพื่อแสดงความปรารถนาเป็นการร้องขอหรือแสดงว่าเป็นสิ่งที่ควรทำหรือพึงกระทำนะครับในการแจกกริยาสัปตมีวิภัตติจะต้องอาศัยเข้ากริยาของปัจจุบันกาลที่เราเรียนแล้วนั่นแหละมานะครับโดยกริยาที่เราเรียนมาแล้วมีธาตุหมวด1หมวด6หมวด4หมวด10นะทำไงก็เอาธาตุที่ต้องการจะแจกมาเข้ารูปทำเป็นเข้ากริยาก็คือเอาธาตุมาบวกปัจจัยก็จะได้เข้ากริยาเหมือนเดิมใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ เนี่ยนะครับ1 กับ 2นี่แหละก็คือเอาธาตุมานะก็บวกปัจจัยได้เข้ากริยามาแล้วทำไงก็เอาไปรวมกับวิภัตต์หมวดที่จะถึงเนี่ยนะครับอันนี้วิภัตต์ของหมวดสัปตมีวิภัตต์มีอะไรบ้างซ้ายมือก็คือฝ่ายปรัตสมัยบทขวามือก็คือฝ่ายอาตมเนบทนะอันที่หนึ่งฝั่งนี้นะถ้าอ่านจากล่างก็อ่านว่าอะไรตามตามอุสมีอุสขึ้นมานะจากอดีตกาลไปอะไรตื้อตามอันใช่ไหมตอนนี้ก็ตื้อตามอุสตัมตะอัมวะมะต่างจากอดีตกาลตรงไหนอดีตกาลเป็นตื้อตามอันสึตัมตะอัมวะมะเหมือนกันเลยต่างกันตรงไหนครับอุสต่างกันที่อุสก็คือพหูพจน์ตรงนี้ทีนี้ฝ่ายอาตมเนบทมีอะไรบ้างอ่ะตะอาตามรันถาดอาถามทวัมอะวหิมหิจริงๆไอ้ตรงรูปนี้นะมันใช้ของแขกก็จะเป็นตะอิตะตะอะไรกันตะอิตามอีรันมันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูตอนแจกนะครับ อันนี้นะครับวิพัฒน์อาขยาดสัพทมีพัฒน์นี้นะครับได้แก่วิพัฒน์อาขยาดชุดที่สองที่กล่าวมาแล้วในข้อข้างต้นนะครับเมื่อเติมวิพัฒน์อาขยาดเหล่านี้เข้ากับกริยาสัพทมีพัฒน์ก็ให้เติมลงได้โดยตรงนะครับแต่ถ้าวิพัฒน์อาขยาดขึ้นต้นด้วยสระก็จะมีการแทรกเยอะเข้ามาลงท้ายเข้ากริยาเสียก่อนลองดูตัวอย่างนะครับจากที่ผ่านมาจารธาตุเป็นธาตุหมวดอะไรจำได้ไหมหมดหนึ่งครับธาตุหมวดหนึ่งตัวนี้แปลว่าแปลว่าเดินไปเที่ยวไปขเอทบี่ยควุณไปภูก็เป็นธาตุหมวดหนึ่งใช่ไหมครับคำก็หมวดหนึ่งสถาก็หมวดหนึ่งปลาก็หมวดหนึ่งทั้งหมดเนี้ยนะครับสิจธาตุนี่หมวดอะไรจำได้ไหมหมดหกครับหมวดหกเพราะมีการเติมเสียงนาสิกลงมาใช่ไหมครับปัสธาตุหมวดไหนสี่หมวดสี่เพราะเติมยะปัจจัยใช่ไหมครับซัมสะอันนี้ซัมไม่ใช่ซัมสะซัมตัวนี้แปลว่าจำได้ไหมเนี่ยสัมธาตุแต่ว่าเหนื่อยออกเหนื่อยลงสงบลงอะไรแบบนี้สงบแบบซัมสงบบูชะก็บูชาอันนี้หมวดอะไรครับสังเกตที่ปัจจัยตัวนี้อายะสามตัวนี้เป็นยะใช่ไหมส่วนคันนยะตัวนี้มาจากคันธาตุก็คือมันเป็นนามเป็นกริยานามก็มีลักษณะเป็นอายะคล้ายๆกับหมวดสิบอันนี้นะครับเวลาที่เอาไปแจกก็เอาธาตุลงปัจจัยก็จะได้เข้ากริยาช่องนี้เสร็จแล้วก็ไปบวกกับวิพัตสัปตมีจระไปบวกนะฮะที่เป็นเอไปเลยจเรใช่ไหมจเรยำจเรตถ้าเป็นบุรุษอย่างนี้นะ จระก็มาแปลงท้ายตรงนี้ให้เป็นเอเนี่ยเป็นเข้ากริยาของสัตมีพัทนะครับพอไปบวกกับตื้อจะกลายเป็นอะไรจเรตเรียนนะก็คือเดิมทีเข้ากริยาวัตมานามันลงอะนะพอเป็นเข้ากริยาของสัตมีวิพัฒน์เนี่ยให้เปลี่ยนอะตรงนี้ไปเป็นเอมันจะเป็นเอทั้งหมดเลยเห็นไหมเอนะเสร็จแล้วไปบวกกับตื้อจะกลายเป็นจเรตนะบวกกับตื้อตัวนี้ก็จะกลายเป็นพระเวทอันนี้คือหนังสือสันสกฤตไพรเมอร์เขาจะสอนอย่างนี้แต่ถ้าเป็นแบบแขกนะเขาจะใช้วิธีการโดยการเติมอะไรนะเติมอีลงไปตรงนี้ครับนะจะบอกวิธีการแบบอินเดียที่ใช้วิธีจำอีกแบบหนึ่งนะอีดแล้วก็ใส่ตัวนี้เป็นอะไรครับอีตามนักศึกษาเขียนไปตามเลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้กลายเป็นอีเหมือนกันเนื่องจากมันมีสระอยู่ที่วิพัฒน์ใช่ไหมเขาก็เลยให้เติมยอยักษ์มาตรงนี้อีดอีตามอียุสตัวนี้ก็เป็นอีสอีตัมอีตะตรงนี้เป็นสระใช่ไหมเขาก็ให้ใช้อีแล้วก็มียอยักษ์มาแทรกก็จะกลายเป็นอะไรครับอียำอีวะอีมะนะเดี๋ยวอธิบายไปสองแบบแบบที่เป็นต้นครั้งแรกเนี่ยก็คือตามหนังสือ Sanskrit Primer จะเป็นตึตามอุสสึตัมตะอัมวะมะซึ่งเขาพยายามจะแสดงให้เห็นว่ามันเหมือนกับอดีตการแต่ตอนนี้มันเป็นหมวดสัตมีพัทเขาก็เลยบอกว่าเวลาไปรวมจริงๆแล้วเนี่ยเอาธาตุมารวมปัจจัยเหมือนเข้ากริยาปัจจุบันแล้วก็ยังไปเปลี่ยน
ตรงท้ายให้เป็น A อันนั้นตามแบบไพรเมอร์นะแต่สำหรับอินเดียวิธีง่ายที่สุดของเขาเลยก็คือเขาบอกว่าวิพัฒน์สัตมวิพัฒน์เนี่ยนะครับให้เอา E เติมลงไปที่ข้างหน้าตึ๊นี่เลยมันก็จะเป็น eat e ตาม e use is e ตาม e ตะ e ยำ e บะ e มะหลังจากนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือจากเมื่อกี้จารธาตุจารธาตุนักศึกษาก็บวกอปัจจัยปกติได้เข้ากิริยาเป็นจระคราวนี้เมื่อเอาไปบวกกับอีทจะเกิดอะไรขึ้นสำเร็จรูปเป็นอะไรครับตรงนี้จะเรียนอะตัวเนี้ยครับจะมาเจออีเห็นไหมมันจะเป็นการสนธิภายในเข้าเพราะอะมาเป็นอะบวกอีก็จะกลายเป็นเอรูปสำเร็จก็จะเป็นจะเรตจะเรตแปลว่าเขาทำอะไรเขาพึ่งเที่ยวไปเขาพึงเที่ยวไปซึ่งจะเรียกตรงนี้เห็นไหมมันก็จะมาตรงกับตัวนี้ตามแนวหนังสือไพรเมอร์ที่สอนนี่นะหมายความว่าอย่างนี้ในหนังสือไพรเมอร์เนี่ยเขาอธิบายว่าวิพัฒน์มันคือตื้อนั่นแหละแต่ทีนี้พอเอาธาตุมารวมเข้ากริยาเป็นจระแล้วมาแจกกับสัตมีวิพัฒน์ให้มาแปลงอะตัวนี้เป็นเออันนั้นมันเป็นวิธีการอีกอธิบายอีกแบบหนึ่งถูกไหมเอาเอมันเป็นจะเรแล้วก็ไปใส่ตื้อจึงกลายเป็นจะเรตนะอันนี้แบบไพรเมอร์อธิบายทีนี้แบบอินเดียอธิบายง่ายกว่าธาตุหมวดหนึ่งก็บวกอปัจจัยปกติถูกไหมกลายเป็นจระแล้วก็เอาวิพัตแบบที่มีเติมอีลงไปข้างหน้าเนี่ยถ้าเป็นตัวสระของอุดอย่างเงี้ยก็เติมยอยักษ์ขั้นลงมาด้วยหรืออัมก็แทรกยอยักษ์มาขั้นไปด้วยแล้วก็เมื่อ e ที่ลงทั้งหลายที่อยู่ข้างหน้านี้ไปเจอกับสระอะของปัจจัยมันก็จะรวมกันเป็น a ไปในทีถูกไหมครับก็จะกลายเป็นจะเรตฉะนั้นนักศึกษาลองแจกดูตัวนี้เป็นอะไรนะจะเรตตัวที่สองจะเป็นอะไรครับอ่ะภูริพัฒน์ถ้าเอาจระมาแจกจะรีตามตัวแรกเป็นจะเรตตัวที่สองอะกับอีเป็นเอเหมือนเดิมเป็นจะเรตามอันที่สามจะรียุสจะเรยุสต่อไปครับข้างบนเนี่ยจะรีสจะเรสจะรีตามจะรีตะจะรียำครับจะรีวะจริยะอจริวะจริวะจจริริมะมะเห็นไหมพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็ต่างไปจากอดีตโดยสิ้นเชิงถูกป่ะอดีตการเนี่ยมีอาคมอยู่ข้างหน้าจระธาตุบวกอปัจจัยก็เป็นอจอระจใส่รัตตื้อเข้าไปก็เป็นอจรัตฉะนั้นพอเป็นหมวดสัตมีวิภัตตัวนี้มันเป็นอีทเนี่ยแบบแขกนะไปบวกกับเข้ากิริยาจระโดยตรงเลยก็ง่ายดีอธิบายแบบนี้จะง่ายจะเข้าใจง่ายกว่าใช่ปะนะครับฟังทั้งนี้ก็เหมือนกันนะอีตะตัวนี้ก็พอมันเป็นสระใช่ไหมก็เอายะมาแทรกตรงกลางนี่ก็ใส่อีเข้าไปอีตะอียาตามตัวนี้ก็เป็นอะไรครับอีรันตัวนี้ก็เป็นอีถาดตัวนี้เป็นสระอาก็ใส่อียะเข้ามาเนี่ยอียาถามส่วนตัวนี้ก็เป็นอีทวัมตรงนี้ใส่อะไรครับอียะตัวนี้ก็เป็นอีเฉยเพราะเป็นพยัญชนะใช่ไหมอีวหิอีมหินะเพราะนั้นเซตนี้ก็ผมว่าจำแบบอินเดียจะดูง่ายนะ
อีดอีตามอียุสอีสอีตามอีตะอียำอีวะอีมะอีตะอียาตามอีรันอีถาดอียาถามอีทวัมอียะอีวะหิอีมะหิสมมุติเราแจกธาตุฝ่ายอาตมเนบทจำได้ไหมธาตุอาตมเนบทมีอะไรบ้างตัวอย่างก็มีรัพธาตุนี่แหละถูกไหมรัพธาตุแปลว่าได้รับได้รับลงอาปัจจัยก็กลายเป็นละพะละพธาตุไม่แจกฝ่ายปรัตสมัยบทในการเป็นกตุวาจกนะแต่จะแจกฝ่ายอาตมในบทและลองช่วยกันแจกดูครับตรงนี้จะได้อะไรครับถ้าเป็นปัจจุบันมันจะเป็นละพะอะไรแล้วก็ตะละพะปัจจุบันปัจจุบันแล้วก็เตละะพะเตละพะเตเห็นไหมอันนี้มันเป็นละพะเตถ้านี้เราเอาวิพัตของปัจจุบันออกเอาธาตุมาบวกปัจจัยอะก็เป็นละพะครับปัจจัยลเสะร็จพและ้วก็เอาไปรวมกับวิพัตยังไงต่อไปครับเลปอ็งนว่าละใหเพ้ครบดูดิละอะไรละละเพเพตตะะละเพตะละเพยาตามมียธรรมละเพยาตามสระอานะต่อไปอะไรละเพยละเพมีรรันละเพรันลัพละเพเพทาสถาดลัพเพละเพยายาถถาามมละเพละทเพวังทวทัวมังละเพละเพยะเพยะละเพวหิเทวหิลละะเพมหิเทมหิโอเคลอยลำว่าตามเลยนะลอยลำไปไหนครับละเพตะละเพยาตามละเพรันละเพถาดละเพยาถามละเพทวมละเพยะละเพวหิละเพมหิถ้าฝั่งนี้พระสมัยบทก็จเรตจเรตามจเรยุสจเรสจเรตัมจเรตะจเรยัมจเรวะจเรมะสมมติท่าที่มันแจกได้ทั้งสองฝั่งเช่นอะไรบ้างอ่ะที่แจกได้ทั้งสองฝั่งยัชธาตุยัชธาตุจำได้ไหมแปลว่าอะไรยัชธาตุแปลว่าบูชแปลว่าบวงสรวงใช่ไหมครับแปลว่าบวงสรวงลอยลำลองว่าดูสิแจกให้ครคบรับเลยยัชธาตุก็ลงอ่าปัจจัยเหมือนเดิมถูกไหมเสร็จแล้วรวมเป็นอะไรครับยะเชตยะเชตามยะเชยุสยะเชตยะเชตัมยะเชตะยะเชยัมยะเชวะยะเชมะครับถ้ามาทางฝั่งตามในบทเป็นอะไรยะเชตะยะเชยาตามยะเชรันยะเชทาสยะเชญาติยายะเชยาถามยะเชทวัมยะเชยะยะเชวหิยะเชมหิครับถูกต้องนะครับเวลาที่เราแปลก็นี่แหละครับถ้าเป็นยะเชษเขาพึงบูชายะเชษสอเสือลงท้ายเขาท่านพึงบูชาแล้วก็ยะเชยำฉันพึงบูชาแปลเหมือนเดิมนะครับถ้ายะเชตะก็เขาพึงบูชาเหมือนกันแต่เป็นฝ่ายอาตมในบทใช่ไหมตัวหนึ่งยะเชษตัวหนึ่งยะเชตะทีนี้มันจะมีตัวที่คล้ายกันอยู่ตรงนี้ก็ต้องระวังอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะมันจะมีตัวที่คล้ายกันอยู่นะครับก็เป็นอันว่าธาตุนะครับที่เราเรียนมาทั้งสี่หมวดถ้าเป็นการแจกฝ่ายปรสมัยบทธาตุไหนแจกปรสมัยบทก็ตามเดิมนั่นแหละธาตุตัวไหนแจกอาตมในบทก็ตามเดิมดังตัวอย่างนี้นะครับตัวนี้เขาแสดงให้เห็นเป็นฝ่ายปรสมัยบทอยู่ก็เช่นเวลาอย่างเนี้ยภูก็เป็นพระเวทแปลว่าอะไรพระเวทเนี่ยแปลว่าอะไรเขาพึงเป็นเขาเขาพพึึงงเเปป็็นนคือเขาพึงเป็นเขาควรเป็นความหมายมันคัดเฉด
แปลว่าอะไรคัดเฉดเขาพึ่งไปเขาพึงไปติดเทปเขาพึ่งยืนครับปิเพศเขาพึ่งดื่มเพิ่งดื่มปิเพศใช่ไหมต่อไปครับสินเจ็ดเขาพึ่งโรยไหมครับสินโรยโปรยหรือรถพรมพรมประพรมนะสายสินน้ำรถน้ำอ่ะนะต่อไปอะไรครับปัสเยบเขาพึ่งเห็นพึ่งเห็นสามเยบเขาพึ่งสงบปูชเยบเขาพึ่งบูชาคณะเยบเขาพึ่งนับเขาพึ่งนับถ้าเป็นรูปพหูพจน์เห็นไหมเนี่ยรูปพหูพจน์ก็เอาอียุทธมาต่อกันนั่นเองเนี่ยอียุทธก็เป็นจเรยุทธพเวยุทธคัจเฉยุทธติเถยุทธนะครับแล้วแต่ว่าจะไปประกอบอะไรถ้าตามก็อีตามเนี่ยแทนที่ใช่ไหมครับผ่านตรงช่องนี้ไปนะครับ ทบทวนไปตอนนี้ก็มีตัวอย่างให้ดูอีกนะครับลิขธาตุแปลว่าเขียนหรือขีดเขียนอันนี้เป็นธาตุหมวดอะไรหมดหกครับธาตุหมวดที่หกลงอาปัจจัยถ้าเป็นธาตุหมวดหนึ่งมันจะเปลี่ยนอีเป็นเอแต่ธาตุหมวดหกไม่เปลี่ยนถูกไหมครับก็เป็นอะไรครับเอาอาปัจจัยไปใส่กลายเป็นลิขะมาบวกอีดก็เป็นลิเคตลองอ่านดูฮะพร้อมกันลิลเิคเคตตลิเคตลติามเคตามลิเคลิตาเคมยุสลิเคยุสเคยุสลิเคสเคสลิเคลิสเคเคตัมตลิเคามตัมเคลติาเคตตามะลิเคยลัิมเคยัมลิเควลิเควะลิเคมะลิเคมมะะเขาพึงเขียนเขาทั้งสองพึงเขียนเขาทั้งหลายพึงเขียนต่อไปชัมสะชัมสะแปลว่าสรรเสริญยกย่องจำได้ไหมหมวดอะไรครับเนี่ยหมดหนึ่งหมวดหนึ่งลงอปัจจัยเหมือนเดิมนะครับบวกอะเสร็จแล้วก็ไปบวกกับอีดก็กลายเป็นหนาลองอ่านดูชัมเซตชัมเสะชัมเซตามชัมเซยุชสัมเสตามชัมเซยุสชัมเซชัชมัมเสเซะสชัมเซชัมตามเสตามชัมเซตชาัมเสตะชัมเซชัยมัมเสยัมชัมเสชัวมะเสวะชัมชัเสมมะเสมะโอเคตรงนี้มีใคร งุนงงอยู่ไหมถ้าไม่งุนงงเราก็จะผ่านไปนะครับถ้าทบทวนกลับไปหน่อยก็ถ้าเป็นปัจจุบันนะลองดูหน่อยนี้ถ้าเป็นปัจจุบันลิขธาตุนะลิขธาตุบวกปัจจัยไปแจกวิพัฒน์ปัจจุบันการจะได้อะไรบ้างเอาลองว่าให้ฟังด้วยปากเปล่าตรงนี้หมวดวัตมานามีอะไรบ้างลิขติลิขตัสครับลิขันติลิขสิลิขสิลิขลิขทัสทัศลิขลถิะขทะลิขามินิลิขาวัสวะลิขาลิมขัสทัศมัสลิขามัสโอเคอันนี้ถ้าเป็นหมวดอดีตเอาลิขะนี่แหละนั้นลองทบทวนดูจะเป็นอะไรบ้างอีกครับนะอย่าลืมมีอาคมด้วยต่อไปอาลิขัดนะครับมีอาคมแล้วก็มีลิอขะลิขัดอลิขัดตามอลิขันอลิขัสอลิขตัมอลิขตะอลิขำอลิขาวะอลิขามะ
เคนะครับถ้าเป็นหมวดคำสั่งหมวดปัญจมีวิภัตติเป็นคำสั่งมีอะไรบ้างจำได้ไหมลิขตุลิขตุลิขตามลิขันตุลิขะลิขตำลิขตะลิขานิลิขาวะลิขามะนั่นนะครับแล้วก็จะมาถึงหมวดสัปตมีภัตต์คือตัวนี้ก็จะเป็นลิขเขตลิขเขตามลิขเขยุทธเนี่ยใช่ไหมแสดงว่าตอนนี้เราก็แจกวิภัตต์ได้สี่แบบนะสี่แบบเนี่ยก็มีหมวดที่เราเรียกปัจจุบันก็วัตมานาหมวดอดีตก็อนัชยตนีภูตะหมวดคําสั่งก็ปัญจมีหมวดลำพึงเนี่ยคำพึงเนี่ยคำแนะนำให้ทำเนี่ยก็คือหมวดสัปตมีถ้าเรียกตามชื่อสันสกฤตปัจจุบันเนี่ยหมวดปัจจุบันเขาเรียกว่าหมวดอะไรนะจำได้ไหมเคยบอกให้ฟังใช่ไหมรัดแมสเขาเรียกว่าหมวดรัดรัปดัจจุบันนะนะแล้วก็หมวดอะไรอดีตกาลก็หมวดลังหมดพูดรันนะรัดลังแล้วก็หมวดอะไรหมวดโลดเสร็จแล้วก็วิภัตที่สัปตมีภัตเนี่ยก็คือหมวดวิธิลิงเนี่ยเรียกสั้นๆก็คือหมวดลิงเนี่ยนะครับลัดลังโลดลิงนะลัดลังโลดลิงอย่างเงี้ยเนี่ยชื่อตามสูตรของปาณินี่เขาจะเรียกลัดลังโลดลิงนะถ้าเรียกแบบสมัยใหม่เทียบบาลีเนี่ยก็วัตตมานาเนี่ยวัตตมานาวิภัตอนัตยตนีภูตะปัญจมีสัปตมีอย่างนี้นะชื่อหมวดมันนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้เราจำได้ว่าเรากำลังพูดถึงวิภัตอะไรหมวดไหนนะก็จำชื่อมันไว้อย่างนี้ก็จำได้หลายแบบนะครับต่อไปนะครับเรามาดูการแจกทีเนี้ยการแจกคำนามฤการันวันที่ผ่านมาเราก็เคยแจกฤการันแต่เป็นการแจกคำที่มาจากธาตุใช่ไหมคำที่มาจากธาตุเช่นนีธาตุแปลว่านำไปบวกกับตฤเสร็จแล้วสระของธาตุมันเปลี่ยนรูปเป็นเอมันจะกลายเป็นเนตฤคำนี้เป็นนามกิจใช่ไหมครับมันก็จะแปลว่าอะไรผู้นผู้นำไปำผู้นำไปเนี่ยผู้นำไปนะครับซึ่งเราก็แจกไปแล้วในบทที่15นะคราวนี้เรายังมีคำนามที่ลงท้ายด้วยริอีกพวกหนึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นศัพท์เครือญาติศัพท์ที่บอกถึงคนอ่ะคนที่เป็นญาติพี่น้องกันเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะลงท้ายด้วยฤเหมือนกันนะครับอย่างคำนี้ครับคำว่าปิตริปิตริก็แปลว่าพ่อมาตริก็แปลว่าแม่เนี่ยมาตริฉะนั้นภาษาอังกฤษมาตริเนี่ยคล้ายๆใกล้เคียงกับภาษาสันสกฤตเลยนะภาษาอังกฤษก็มาเธอใช่ไหมเพียงแต่ว่าปิตริมันก็ไม่ได้เป็นฟาเธอร์มันอันเดียวใกล้ใกล้กันเนี่ยใช่ไหมเปอะกับเฟอะเนี่ยนะก็จะมีวิธีแจกอย่างนี้นะครับวิภัตที่1อ่านว่าปิตาไหนลองอ่านดูนะครับปิตาปิปิตาตาตะเรปาิตาเราปิตาปิตาปิเราตารัสปิตาไม่ใช่ปริัตาสเราดูให้ดีนะไอ้ตรงนี้นะมันจะตรงเนี้ยมันจะเป็นสระสั้นสังเกตว่ามันเป็นสระสปั้ินตาเราปิตะเราแล้วก็ปิตรัสปิตารัสครับต่อไปครับปิตะตารรัมมปิตารัมปิตปะิเราตาเราปิปิตรีตนรีนต่อไปปิตรปาิตราปิปิตริตรีปิพตรยิามปิตริยาพยาปิตริปิพิสติพิสปิ
ปิอิตรีตรตีรีปิปิปิตริพตยรีามพยายามยามปิตปิริปรพียตัสริพยัสปิตูรปิตูระปิตริพยปิามปิพยายามตริพยามปิตริปปิิตตริพยัพสยพายสัสปิตูระปิปติูตรูะระปิตรสปิปิตตรรอสสปิตรีนามปิตรีปรินตารมีปิตริปิตาริปิตริปิปิตรสตรสโรสปิปิตริตริสุชุอันนี้อ่านว่าอะไรปิปิตาระปิปติาตราระปิตปาิรตะาระนะครับครับแต่แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกับข้างบนเป็นปิอะไรครับปิตะเราเราตะตาเเรราาปิตะเราปิปิตะปิตาปิรตัรสัสรัสนะครับเหมือนกันกับพหูพจน์ทวีพจน์ข้างบนคือข้อสังเกตศัพท์เครือญาติพ่อกับแม่เนี่ยแจกเหมือนกันไหมพ่อเป็นเพศชายเป็นพุงลิงแม่เป็นเพศหญิงเป็นแฟมินีนสตรีลิงนักศึกษาคิดว่าแจกเหมือนกันไหมอ่านแค่บางคถ้าบางคำมีอะไรบ้างำวิตรีนกับมาทริสนะต่างกันที่เดียวนี่มั้งใช่ไหมใช่ใช่ต่างกันที่เดียวเพราะว่าถ้าเป็นลงท้ายด้วยนอนหนูปิตรีนอย่างเงี้ยเหมือนที่เราแจกอะไรนะอักนิเป็นอักนีนอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เราไปแจกสระอีหรือสระอีของสตรีลิงมันจะเป็นสอเสือเป็นอีสอย่างงี้ใช่ไหมมัตตีสอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันที่เดียวตรงที่ท้ายเสียงตรงเนี้ยของสตรีลิงจะเป็นสอเสือมาลงนะครับฉะนั้นมาตาคือแม่เราแจกอย่างนี้มาตามาตาเรามาตารัสมาตารัมมาตาเรามาตารีสไหมครับสังเกตว่าตรงนี้ต่างกับปิตรีสตรงนี้ตำแหน่งเดียวที่เหลือเหมือนกันหมดเลยนะนักศึกษาสังเกตเห็นว่ามันคล้ายกันหมดเลยนะปิตามาตาเห็นไหมครับนะมาตามาตาเรามาตารัตปิตาปิตาเราปิตารัตเห็นไหมมาตารัมก็ปิตารัมนะปิตาเราก็มาตาเราเพราะนั้นปิตรีนก็เป็นแค่เปลี่ยนเป็นมาตรีดนะส่วนที่เหลือเนี่ยปิตราปิตเรปิตุรก็มาตรามาตเรมาตุระตอนนี้ก็มาตุระก็จากปิตุระเนี่ยใช่ไหมเสร็จแล้วก็อะไรมาตริอันนี้ก็ปิตริมาตรก็ปิตรตรงกลางเหมือนกันเลยนะครับตรงไหนที่เป็นวิภัตติพยามเนี่ยใช่ไหมพยามคำว่ามาตริไม่เปลี่ยนรูปรวมทั้งคำว่าพิสพยัตอย่างไรเหมือนกันไม่เปลี่ยนรูปรวมทั้งสุด้วยแสดงว่าวิภัตติไหนที่มันมีตัวพยัญชนะขึ้นต้นคำว่ามาตริปิตริจะคงเอาไว้แล้วก็บวกเข้าไปได้เลยนะครับหลักการอย่างนี้เพราะนั้นก็อันนี้ก็จะจำง่ายหน่อยในฐานะที่นะมันเป็นศัพท์กลุ่มเครือญาตินั้นนักศึกษาจะมองเห็นว่าตอนที่เราแจกนะลองเทียบดูคำนามที่มันเป็นคำนามอกิตอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นนามอกิตเนี่ยเราเอาคำว่าเนตามาแจกอเนตริมาแจกมันจะต่างกันตรงไหนบ้างจำได้ไหมฮะต่างจากเครือญาติตรงไหนบ้างอ่ะภูริพัฒน์
ิพัทที่หนึ่งจะคล้ายกันมันจะเป็นอะไรครับเนตาตรงนี้มันจะต่างที่มันจะเป็นอะไรครับเนตาเราเป็นสระอายตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นอะไรครับเนตาเนตารัสรัสตรงนี้เหมือนกันไหมเนตารัมเนตาเราส่วนตัวนี้ก็คล้ายกันเลยเป็นเนตรีนไปเนเปลตี่ยรนอี่ะนเปลี่ยนเห็อน่ะไหมที่ตามหลังเป็นอาประมาณนี้เหรอคะใช่มันจะมีเฉพาะตำแหน่งเนี่ยที่มันต่างกันนอกนั้นคือผันเหมือนเดิมหมดเลใยช่ใชน่ไหมนั้นเหมือนกันหมดเลยนี่คือข้อสังเกตเฉพาะคำที่มาจากธาตุใช่ไหมคำที่มาจากธาตุกับคำเครือญาติมีข้อสังเกตว่าวิพัตที่หนึ่งวิพัตที่สองนะครับโดยเฉพาะคำว่าเนี่ยคำทวิพจน์เนี่ยประมาณ4คำนี่แหละที่มันจะต่างกันเพราะมันเป็นเสียงอานั่นเองที่เหลือจะเป็นเนตราเนตริพยามเนตริพิษเนเตรเนตริพยามเนอ๋อมันจะมีตรงต่างด้วยนิดหนึ่งตรงนี้ย้อนกลับไปดูนะครับต่างตรงนี้หน่อยโอเคนะครับสิ่งที่เราจะเห็นบ่อยๆก็คือวิพัตหนึ่งวิพัตสองนี่แหละที่มันบางทีเราก็จะสับสนเพราะว่าเราก็กฎเกณฑ์มันเยอะมันก็จะจำไม่ได้นะครับสรุปแล้วว่าการแจกคำนามที่ลงท้ายด้วยสระฤนะครับมีทั้งคำนามที่มาจากธาตุซึ่งกลายเป็นนามกริยาและก็คำที่เป็นเครือญาติดังนี้ต่อไปนะครับเรามาพูดถึงมีศัพท์อะไรตรงนี้หน่อยหมายเหตุเนี่ยคำว่านับตริกับคำว่าสวัสริอันนี้ก็เป็นศัพท์เครือญาติเหมือนกันมันลงท้ายด้วยรฤเหมือนกันตัวแรกแปลว่าหลานหลานชายตัวหลังนี่แปลว่าน้องสาวน้องสาวก็ตรงกับซิสเตอร์นี่ใช่ไหมถึงแม้จะเป็นศัพท์หรือการันที่บอกเครือญาติสองตัวนี้ให้ไปแจกเหมือนกับคำนามกริยาที่ลงท้ายด้วยริก็คือธาตุนั่นแหละแจกให้เหมือนกับการตริตัวอย่างในบทที่15ที่ผ่านมาหรือเนตริที่เราแจกให้ดูเมื่อกี้อันนี้ก็มาร์กเอาไว้แหละครับแสดงว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้แจกไม่ได้แจกเป็นอะไรไม่ได้แจกเป็นอะเรานี่ใช่ไหมถ้าแจกตัวนับตริตรงที่มันเป็นเสียงสั้นอยู่ตรงนี้ต้องเป็นเสียงยาวเป็นนั่นจะเป็นอะไรครับนับตานับตาเรานับตาเรานับนับตาตารรัับสนับตารนัํบาตารันับตารํานับตาเรานับตานัเรบานตาเรานับตรนีับนตรีนเฉพาะตรงเนี้ยนะครับให้ไปแจกตามแบบการตริหรือเนตริข้างต้นแล้วอีกตัวหนึ่งก็ตัวนี้เป็นพี่สาวน้องสาวก็เป็นสตรีลิงใช่ไหมมันก็จะแจกแบบนี้แหละครับสวัสราสวัสาเราสวัสารสวัสารำสวัสาเราสวัสรีตรงนี้ก็ต้องเป็นเพศหญิงก็ต้องใส่ตัวสอเข้ามาแทนที่ตัวนี้นะสำหรับสตรีลิงตัวนี้สวัสรีนะนี่คือข้อสังเกตนะซึ่งเป็นหมายเหตุนะครับคราวนี้มาถึงคำนามพิเศษตอนนี้เราจะเริ่มแจกคำนามพิเศษที่มันเฉพาะตัวไปนะมันหมายความว่าศัพท์ที่เราแจกกลุ่มอการันปุงลิงอิการันปุงลิงอุการันปุงลิงอการันปุงลิงอิการันปุงอิอการันนปุงสกลิงอิการันนปุงสกลิงอุการันนปุงลิงเป็นกลุ่มที่ผ่านมาเราแจกหมดแล้วรวมทั้งสตรีลิงก็มีอะไรบ้างอาอิอีอุ
กูแล้วก็แจกหมดแล้วถูกไหมอันนั้นจะเป็นกลุ่มคำที่เป็นเซตมันแจกแบบเดียวกันนะอะปุงลิงก็แจกเหมือนอะปุงลิงมาแล้วตอนนี้กระบวนการแจกวิพัฒน์เหล่านั้นเป็นตัวอย่างเราเรียนมาครบแล้วมันก็มาไล่เรียงศัพท์ที่พิเศษอย่างที่เราเห็นเนี่ยอย่างเช่นมาตริปิตริการตริอย่างเงี้ยมันลงท้ายด้วยสระริมันก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เราเรียนผ่านมาแล้วมันก็มาไล่ไปทีละตัวอย่างแต่นี้มาถึงสระโอทีนี้คำนามที่ลงท้ายด้วยสระโอคือคำว่าอ่านว่าอะไรโกเนี่โคยไม่ได้ครอั่บานว่าโกโคนะไม่ได้อ่านว่าโกนะโกอ่านว่าโคนั่นแหละโคโอก็ควายเนี่ยนะเห็นเทวดาคารีก็คอควายสระโอเนี่ยแหละแปลว่าโคแต่ว่าโคโคก็แปลว่าโคนั่นแหวละัวนวะัวใช่ไหมครับอาจารยห์มายถึงวัวนั่นแหละอ๋อครับคำนี้เป็นคำกลางระหว่างเพศชายเพศหญิงคือใช้ได้แบบเดียวกันอ่ะเรียกก็ได้เป็นสองลิงก็แล้วกันนะครับเป็นเพศชายก็ได้เป็นเพศหญิงก็ได้นะแจกเหมือนกันใช้เหมือนกันทุกตัวเลยซึ่งภาษาบาลีก็แบบเดียวกันเลยนะคำว่าโคในภาษาบาลีก็มีเป็นศัพท์พิเศษที่แจกต่างหากเนี่ยนี่ก็สันสกฤตก็คล้ายๆกันเนี่ยนะเวลาแจกทำไงล่ะทีเนี้ยสังเกตนักศึกษาเคยท่องอะไรนะวิพัฒน์ว่าไงนะจำได้ไหมวิพัฒน์ของคำนามมีอะไรซึเอาอัสเอาพัสจทำได้ไหมซึอยู่ตรงนี้ใชำ่ไหมเอาอัสอัมอยู่ตรงนี้นะเอาอ่านแล้วก็เอามันก็ถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนรูปมันจะเป็นอัดเหมือนกันซึเอาอัดอัมเอาอัสแต่ถ้าไปแจกตามพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันจะมีการอะไรซึเอาอัดอัมเอาอานใช่ไหมมันเปลี่ยนรูปไปไงถ้าวิพัฒน์ของเขาก็คือเนี่ยครับซึเอาอัสอัมเอาอัสอาวิพัฒน์เขาเนี่ยอาพยายามพิสเอพยายามพยัสตรงนี้มันเป็นวิพัฒน์อัดอย่างเนี้ยตรงเนี้ยแล้วก็พยายามพยัสตรงนี้ก็อัดเหมือนกันแล้วก็โอสแล้วก็อามอิโอสสุมันเหมือนกับตัววิพัฒน์สำหรับแจกคำนามนี่แหละนะมันเอาไปบวกเข้ากับโคลงไปตรงๆเลยนะบางครั้งตัวโคก็มีการเปลี่ยนรูปบางครั้งตัวโคก็คงที่เอาไว้ในลักษณะอย่างนี้บางครั้งก็เปลี่ยนเป็นอะไรอาวะตัวโอเนี่ยเป็นอาวะเห็นไหมมันก็จะมีรูปที่เปลี่ยนไปแปลกๆนะเพราะนั้นจากโคไปบวกซึวิพัฒน์เข้าไปแทนที่มันจะเป็นรูปเนี่ยเหมือนกับรูปตัวโคสตัวนี้ไงดูสิมันไม่ใช่มันใช้ตัวนี้ฉะนั้นวิพัฒน์ที่หนึ่งโคมาแจกวิพัฒน์เสือก็เป็นเคาส์เพราะเคาส์แปลว่าโคกี่ตัวเนี่ยฮะอันว่าโคกี่ตัวว่าโคหนึ่งตัวโคสองตัวก็คาวคาวาวาวเอาโอเป็นอาวะใช่ไหมตรงเนี้ยเอาโอเป็นอาวะส่วนตัวนี้ก็โคหลายตัวก็คาวัสพอเป็นอัมแทนที่จะเป็นโอเป็นวอแหวนก็ไม่ใช่ก็กลายเป็นคามไหมอันนี้แหละคือการแจกคําที่มันไม่เหมือนชาวบ้านมันเป็นลักษณะการแจกเฉพาะในภาษาบาลีเขาเรียกศัพท์พวกนี้ว่าพวกกติไปยศัพท์จำได้ไหมที่ภูริพัฒน์เรียนกติไปยศัพท์นึกออกไหมจำได้นะจำได้ว่ากติไวยาศัพท์แต่ว่าจำวิธีการทดไม่ได้แล้ววิธีการแจกไม่ได้แล้วมตั้อนงมาดูก็คือวิธีแจกเฉพาะตัวเขานั่นแหละใช่ไหมภาษาบาลีก็มีคำว่า
ในกลุ่มคำพวกนั้นจะมีอัตตะพรหมราชะภควันตุอรหันตะพวันตะสัตตุปิตุมาตุมณะกัมมะและก็โคในภาษาบาลีคำว่าโคก็มีเหมือนกันถ้าจำบาลีได้เอามาเทียบกับตรงนี้ได้เลยโคก็อยู่ในกลุ่มกติไวยสพของบาลีสันสกฤตก็เป็นกติไวยสพคือแจกเฉพาะเอาตัวอื่นมาเทียบก็ไม่ได้อีกนะแต่เราต้องเรียนเพราะว่ามันมีใช้อยู่ในตำรับตำราใช่ไหมเราถึงจะแปลออกต้องมาเรียนรู้วิธีแจกคำว่าโคนั่นแหละนะครับโอเควิธีการแจกคำพวกนี้พิเศษพวกนี้ให้เราจำวิพัตเจ็ดวิพัตเนี่ยให้ได้ก่อนก็คืออะไรบ้างกันซึเอาอัสอัมเอาอัสอาพยายามพิสเอพยายามพยัสอัสพยายามพยัสอัสโอสอัมอิโอสุพอจำวิพัตเหล่านี้ได้แล้วนะคำนามบางตัวเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เอาคำนามมาตั้งแล้วก็เอาวิพัตสวมเข้าไปเลยมันก็จะเป็นการแจกวิพัตได้ครบทุกตัวใช่ไหมแต่ตัวนี้มันสวมได้เป็นบางตัวบางตัวมันก็ต้องเปลี่ยนตัวคำนามแต่เราก็ยังเห็นตัววิพัตที่มันปรากฏรูปอยู่เห็นไหมในท้ายเนี่ยแทบทุกตัวเนี่ยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเห็นคำศัพท์พวกนี้นะครับก็กลับมาดูการแจกคู่อีกทีหนึ่งนะครับก่อนจากไปลองอ่านพร้อมกันอีกทีครับเข้า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 เว้าเข้าเว้าเข้าเว้าเข้ขา้าววััดดเข้าวัดผ่าดนามข้ามเข้าเว้าเว้าเข้าเว้ายัสข้าเงาเตาขข้าวว่่าาข้าว่าโคพยายามพยายามพยายามโคพิสโคพิสทวีข้าทเววีโคพยพายยามมพยายามโคพยัสโคพิยัสโคสโคสโคพยายามโคพยายามโคโคพยัพสยโคัสโคพยัสโคสโคสคาวูสโคสคาวข้าาววข้าาวม่าทวิทวีทาวุสโคทสวุสโคชุโคชุนะเห็นไหมโคตรได้ไหมว่าแห่งโคหนึ่งตัวถ้าเข้าโคตรแห่งวัวสองตัวเข้าวามแห่งวัวทั้งหลายมันไม่มีวิภาคที่แปดแล้วจ้ะมีพัดที่เจ็ดที่แปดก็ถ้าจะมีก็เหมือนกับหนึ่งนั่นแแลห้ลวะก็หนึ่งครับมันอันหนึ่งเลยครับบทแล้วสำหรับบทนี้ก็คือแจกอะไรมาหนึ่งเราเรียนสัตตมีวิภัตติสองเราเรียนการแจกคำนามศัพท์เครือญาติคือบิดามารดาสามเราแจกคำว่าโคในบทนี้นะครับอันนี้ศัพท์ก็เพิ่มขึ้นมาในท้ายบทที่16มีศัพท์ว่ามันธาตุมันธาตุเนี่ยคล้ายๆกับถ้าตัดใส่อะเข้าไปหน่อยก็เป็นมนะก็แปลว่าอะไรแปลว่าใจอย่างใช่ไหมอันนั้นก็แปลว่าคิดเนี่ยใจสำหรับคิดมันก็มาจากธาตุมันธาตุเนี่ยนะตอนนี้บวกญาปัจจัยใช่ไหมครับเนี่ยมันยเตใจอาตมาในบทก็แปลว่าเขาย่อมคิดย่อมเชื่อมุตมุตธาตุแปลว่ายินดีชื่นชมยินดีที่เรามาใช้ภาษาไทยว่าโมทนามาจากธาตุตัวนี้นะอันนี้ธาตุหมวดอะไรเนี่ยถ้าดูจากรูปเนี่ยนะถ้าเห็นการประกอบแบบนี้ถือว่าเป็นธาตุหมวดอะไรหมดหนึ่งสังเกตที่อุเปลี่ยนเป็นขั้นคุณเป็นขั้นคุณนะจะเป็นธาตุหมวดที่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ลงอาปัจจัยถ้าเป็นธาตุหมวดหกไม่เปลี่ยนเนี่ยมีคนสังเกตเรานะครับดังนั้นโมดาเตก็ไปแจกไฟล์อาร์ใช่ไหมบทก็เตอีเตอันเตก็โมดาเตโมเดเตโมดันเตเขาย่อมยินดีเขาย่อมชื่นชมเนี่ยเวลาคํานี้ไปใช้เวลาคนได้รับความสําเร็จอะไรเราไปแสดงความยินดีแล้วก็ไปแสดงมุทิตาใช่ไหมก็มาจากท่าตัวนี้นะครับ
มุทิตาชัมตะอันนี้เราผ่านมาแล้วเป็นสัมสติแปลว่าสรรเสริญประกาศสมริเนี่ยเราก็เรียนมาหมดแล้วเป็นธาตุหมวดอะไรครับสมริแหมลอยลำสมริคเปร็ันบธาตุหมวดอะไรหมวดหนึ่งหมวดหกหมวดสี่หมวดสิบสมาริสมาริอ่ะลตรงงสนี้ลิก็ลงท้ายด้วยสลิสละลือครับไม่ใช่ถามว่าเป็นธาตุหมวดอะไรหมวดสี่หมวดที่เราเรียนมาธาตุสี่หมวดที่เราเรียนมามีหมวดหนึ่งหมวดหกหมวดสี่หมวดสสิีบ่ใช่ไหมสิบครับถามว่าสมฤทธิ์ตัวนี้เป็นธาตุหมวดใดสามะสามาระธาตุหมวดหกครับนะใช่เปล่าตัวนี้สารรินี่ตัวเลือกครับเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นอาระครับเปลี่ยนเป็นอระถ้าเปลี่ยนเป็นอระเนี่ยเป็นธาตุหมวดไหนเปลี่ยนสหมดลเละยเป็นขั้นคุณใช่ไหมเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็สังเกตมันนะครับครับเปลี่ยนเป็นขั้นคุณเนี่ยเพราะนั้นมันต้องเป็นหมวดที่หนึ่งไม่ใช่หมวดหมหดกนะครับอ๋อครับหมดหนึ่งอ๋อครับเนี่ยอย่าลืมกฎเกณฑ์ดั้งเดิมหรอครับทบทวนก็ธาตุหมวดหนึ่งสระของธาตุเมื่อไปบวกกับปัจจัยเนี่ยมันจะเป็นตัวธาตุเนี่ยมันจะเป็นขั้นคุณครับถ้าหมวดหกลงอาบปัจจัยเหมือนกันแต่สระของธาตุไม่เปลี่ยนบวกอาบเข้าไปได้เลยเห็นไหมแต่ถ้าหมวดสี่ลงอะไรปัจจัยยบะวกอคารบับปัจจัยหมวดสิบลงอายะครับเนี่ยอันเนี้ยลืมไม่ได้เลยนะครับมันเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยๆต่อเนื่องกันนะไปข้างหน้าก็กลับประตูข้างหลังหน่อยจะได้ไม่หลงไม่ลืมนะครับทีนี้คําว่าสมรติเนี่ยแปลว่าระลึกได้จําได้เขาย่อมจําได้ระลึกได้คํานี้เป็นปัจจุบันการทีนี้เป็นกตุวาจกใช่ไหมเนี่ยทีนี้ถ้าแจกแบบนี้แหละครับสมรยเตสมรยเตเนี่ยมันเป็นรูปแบบปัจจัยอะไรตัวเนี้ยเป็นกรรมวาจกเป็นภาวะวาจกนะคือยะปัจจัยตัวนี้ในรูปแบบที่เราเรียนมามันก็จะเป็นกรรมวาจกหรือภาววาจกนั่นแหละนะครับทีนี้ก็แจกด้วยฝ่าอาตมในบทหมายถึงว่าเวลาเป็นวาจกกรรมวาจกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธาตุหมวดหนึ่งหมวดหกหมวดสี่หมวดสิบซึ่งมีปัจจัยประจําก็คืออะอะยะอะยะมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าลงปัจจัยสี่ตัวที่ว่านั้นมันก็คือกัตตุวาจกถูกไหมแต่ถ้าไม่ต้องการเป็นกัตตุวาจกเราต้องการให้เป็นกรรมวาจกเราไม่ใช้ปัจจัยเดิมเราไม่ใช้ปัจจัยสี่ตัวนี้เรามาใช้ยะปัจจัยแทนมันก็จะเป็นกรรมวาจกใช่ไหมครับเพราะนั้นตัวนี้แปลว่าถูกระลึกได้ใช่ไหมมันถูกระลึกได้ถ้าตัวบนก็คือเขาระลึกได้ตัวล่างเนี่ยก็มันถูกระลึกได้อย่างสักประโยคก็คือว่าเขาระลึกได้ซึ่งธรรมะอันนั้นเป็นกัตตุวาจกแต่พอเป็นอันนั้นเมื่อกี้เป็นกัตตุวาจกแต่ถ้าเป็นกรรมวาจกก็คือธรรมะถูกระลึกได้โดยเขารูปแบบก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็ทบทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าไปเจอคํานี้บางทีอยู่ในประโยคเขาจะแปลว่าถือกันมาว่าเล่ากันมาว่าจดจํากันมาว่าคือมันเหมือนกับไม่มีตัวประธานขึ้นมาให้เลยมันจะมีอัญประกาศเปิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ข้อความเลือดเงี้ยแล้วก็ปิดแล้วก็มีอิติอยู่ตรงนี้แล้วก็ตามด้วยสมรยเตเอาไว้ท้ายเนี่ยในรูปแบบอย่างเงี้ยมันก็มีการแปลแบบเปิดข้อความเลขในใช่ไหมก็จะบอกว่าถือกันมาว่าหรือจำกันมาว่าแบบนี้แหละว่าไงก็เขาเคยเป็นพระราชา
ในเมืองพาราณสีอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยนะก็จะมีแค่ข้อความนี่ก็เป็นอันรู้กันนะครับจะแปลเป็นพระวาจกหรือกรรมวาจกก็คืออันว่าข้อความถูกจํามาว่าหรือว่าเล่ากันมาว่าแล้วแต่จะแปลมันได้ทั้งนั้นแหละครับให้เห็นรูปแบบนะครับต่อไปก็มาถึงคำนามศัพท์คำว่าโคเป็นทายเพศชายเพศหญิงแปลว่าวัววัวผู้วัวเมียเขียนแบบเดียวกันทีนี้ตัวนี้นักศึกษาอ่านว่าอะไรครับเนี่ยคำที่สองอ่ะคำที่สองนี่อ่านว่าอะไรโคตัวอ่ะโคโคตัวตัวโคนะโคตัวตัวคือตอกับวอเนี่ยมันอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับอันนี้นะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นปัจจัยตัดทิศเริ่มมาแล้วเคยอธิบายให้ฟังตั้งแต่โน้ตชั่วโมงแรกๆตอนที่เราเรียนว่าองค์ประกอบของไวยากรณ์ภาษาบาลีสันสกฤตมันจะมีอะไรบ้างอักขรวิธีวิจีวิภาคว่ากยสัมพันธ์ฉันทลักษณ์ใช่ไหมตรงว่าจีวิภาคมันก็จะแบ่งออกเป็นเรื่องคํานามใช่ไหมคํานามคําสรรพนามคํากุณนามไล่มามันก็จะมีคําสมาสมีคําตัดทิศอะไรพวกเนี้ยนะสมาสคือการย่อคำสองคําเข้าหากันส่วนตัดทิศคือการเอาปัจจัยไปใส่ที่คำนามแล้วเกิดเป็นความหมายเพิ่มขึ้นมาใหม่จากเดิมคำว่าโคเนี่ยแปลว่าวัวใส่ตะวะเข้าไปตัวนี้นักศึกษาเห็นความหมายมันต่างกันว่าไงต่างกันไหมมันมีคำว่าอะไรเข้ามาเนี่ยความเป็นหรือความเข้ามาใช่ไหมไอ้ตรงนี้แหละมันยังไงมันสะดุดไปใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้อาจารย์จะหลุดไปรอบหนึ่งโอเคกลับมายังกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วครับคำว่าตะวะตัวนี้นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าภาวะตัดทิศเป็นปัจจัยภาวะตัดทิศความหมายก็คือปัจจัยมันจะแปลว่าความเป็นแล้วก็ต่อด้วยคำนามเดิมว่าโคเนี่ยจากโคแปลว่าวัวใส่ตะวะเข้าไปก็แปลว่าความเป็นอะไรความเป็นวัวหรือความเป็นโคเหมือนกันไหมความหมายเหมือนหรือเปล่าไม่เหมือนอันหนึ่งมันเป็นความมันเป็นภาวะเป็นอาการไปแล้วใช่ป่ะส่วนตัวหนึ่งมันก็คือวัวนั่นแหละทีนี้พอตีความนะครับจะแปลว่าความเป็นวัวโดยธรรมชาติก็ได้หรืออีกความหมายหนึ่งก็จะตีความว่าความโง่ก็ได้คำว่าโคตวะเนี่ยแปลว่าเหมือนกับคำด่าเราเลยนะเวลาเราพูดถึงใครอะไรที่ไม่ฉลาดใช่ไหมก็ไปพูดถึงวัวถึงควายอะไรเงี้ยนะวัฒนธรรมอินเดียก็คล้ายๆกันนี่นะมั้งนะครับแปลว่าความโง่ก็ได้ใช่ไหมอันนี้คือการเติมปัจจัยตวะลงไปนักศึกษาจะมองว่าอย่างเงี้ยสมมุติว่ากษัตริยะนี่แปลว่าอะไรนักลบครับนักลบนักรบอันนี้คนใช่ไหมนักศึกษาใชเต่ิมปัจจัยตวะลงไปเนี่ยแปลว่าอะไรความเป็นนักลบชัตริยาวะกษัชตัริตรียัตยัตวะยัตวะเนี่ยตัวยัตวะกอันนี้ชัแปลตวร่ีายคัตวามวเะป็นแล้วเนี่ยเป็นนักเป็รนบมาควเาป็มนเป็นนักนักรลบบหรือท่านนระอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรก็นเป็นระนครนัตวะนระตัควนใส่ตวะเข้าไปอ่ะครับ
ความเป็นคนความเป็นคนเนี่ยเนี่ยคือปัจจัยตัดทิศก็เรียกว่าภาวะตัดทิศใช้ง่ายนะเนี่ยจะบทต่อไปก็จะเริ่มมีปัจจัยพวกนี้มาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้พอเอาตวะไปใส่ตัวตวะนี่มันเป็นนพงศ์สกลิงนะครับมันจะไม่รักษาลิงของคํานระอะไรพวกนี้เอาไว้นะถ้านระก็ไปแจกปุงลิงไปถ้าใส่ตวะเมื่อไหร่มันจะเป็นนพงศ์สกลิงก็ไปแจกเหมือนอะไรดีลงท้ายด้วยอะก็ไปแจกเหมือนกับอะการณะปุงสกลิงที่เราแจกคลัมก็เป็นนรัตตวัมถูกไหมแจกพละที่เราแจกพลัมตัวนี้ก็เป็นนรัตตวัมก็ใส่อัมเข้าไปแปลว่าอันว่าความเป็นคนอันว่าความเป็นโคอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปสัพพะคาสะแปลว่าหญ้าแปลว่าอาหารแห้งหญ้าแห้งอาหารสําหรับม้าคาสะเป็นปุงลิงสัพพะชามาตริชามาตริตัวนี้แปลว่าลูกเขยแจกเหมือนกีตาร์ใช่ไหมดูหิตริดูหิตริดูหิตริภาษดาูอัหงิกฤษตว่ริาไง daughter daughter ไอดูหะนี่แหละก็คือดอเนี่ยดอเตอร์เนี่ยนะใช่ไหม daughter daughter เหมือนกันเลยใช่ไหมถ้าศัพท์เครือญาติถึงได้บอกว่าสันสกฤตกับภาษาอังกฤษก็ไปในทิศทางเดียวกันเพราะมันเป็นภาษาอินโดยุโรปที่ว่าแหละมีรากเหง้ามาจากแหล่งเดียวกันครับคำว่าโคกับคาวนี่ก็คล้ายๆกันใช่ไหมโคกับข้าวมันจะคาวมันคือกันไหมล่ะอันเดียวกันอีกไหมครับนะมันก็น่าจะเป็นอันเดียวกันเมื่อกี้มันยังมีคำว่าคาวัชเลยคาวเนี่ยก็ตัวแรกเลยที่แจกวิพัฒน์เนี่ยคาวไหมครับใกล้เคียงนะครับคาวเหมือนที่เราแจกคำอะไรนะสรรพนามเหมือนกันคำสรรพนามอาหัมอาวามอาหัมอาวามแล้วอะไรวายมพยายามเนี่ยวายมแปลว่าอะไรเราทั้งหลายวีหรืออัสครับวีเห็นไหมมันก็เวียมก็วีนั่นแหละใช่ป่ะตะวัมยุวามอะไรต่อยูยมครับตะวัมยุวามยูยมแปลว่าอะไรตะวัมก็ท่านตัวท่านยูยมกับยูเนี่ยเห็นไหมมันก็เหมือนกันเลคยรัใชบ่ไหมบางอย่างก็คงเทียบกันได้สับต่อไปอีกนะครับมีดอเทอร์แล้วอันนี้ปังกะปังกะอันนี้มีจุดตรงนอนหนูตรงแปลว่าโคลนแปลว่าตมอันนี้เป็นนปุงสกลิงนะครับขี้ตมขี้โคลนนี่แหละแต่ถ้าเป็นเติมด้วยคำว่าชะซึ่งแปลว่าเกิดเข้าไปแปลว่าอะไรปังกะชะนภัสอ๋อชื่อนี้แผงมาเป็นในภาษาไทยว่าบงกตใช่ไหมครับใช่ไหมครับบงกฎแปลว่าอะไรดอกบัวเหรอคะใช่เรามาแปลว่าดอกบัวแต่จริงๆมันคือผู้เกิดใช่ไหมเนี่ยอ๋อผู้ผู้เกิเกดิดในโคลนเพราะว่าดอกบัวเกิดในเกิดในโคลนเกิดในตมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคำนี้แหละชะตัวนี้มาจากชันธาตุเกิดที่แปลว่าเกิดแต่มันลงปัจจัยของนามกิจนะครับลงปัจจัยนามกิจตัวนี้ก็หายไปเนี่ยมันเหลือแค่ชะก็แปลว่าผู้เกิดเวลาเอาคำนี้ที่บวกปัจจัยนามกิจเนี่ยนะครับเอาธาตุมาลงปัจจัยนามกิจมันจะกลายเป็นนามถูกไหมเฉพาะคำว่าชะแปลว่าผู้เกิดทีนี้แล้วแต่เราจะบวกกับอะไรเข้าไปข้างหน้าเกิดในตมก็ปังกะชะเกิดสองหนก็อะไรทวิชะหมายถึงนกหรือพราหมณ์ใช่ไหมต่อไปนะครับปิตริพ่อ
ถ้าเป็นเอกพจน์หมายถึงพ่อถ้าเป็นทวิพจน์อาจจะหมายถึงพ่อและแม่เลยก็ได้นะครับเป็นนั้นคำว่าปิดตะเราเนี่ยเวลาแจกเป็นทวิพจน์เนี่ยหมายถึงพ่อแม่ได้เลยถ้าแจกเป็นพหูพจน์ก็หมายถึงบรรพบุรุษก็คือปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วอย่างนี้ก็ได้นะครับเวลาทําบุญเนี่ยทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษก็ใช้ปิตรีนทีนี้คํานี้แปลว่าผู้ใช้ผู้จัดนักศึกษาลองเดาดูสิว่าตัวนี้มาจากธาตุอะไรผู้มาจากตริปัจจัยของนามกิจใครเดาได้ตัวนี้ที่แปลว่าผู้จัดผู้ใช้ยัสธาตุฮะยัสธาตุเหรอยำธาตุยำแปลว่าอะไรแปลว่าให้ยำแปลว่าจัดให้ตัวนี้มันเป็นตัวนี้นะอุปสรรคอุปสรรคอะไรประประอันนี้ควรจะมาจากยุชยุชแปลว่าประกอบใช่ไหมทีนี้ไปบวกตริปัจจัยไอยุทธเนี่ยบวกตริสระของธาตุเวลาไปบวกตริปัจจัยส่วนใหญ่ก็จะแปลงเป็นขั้นคุณอยู่แล้วจะกลายเป็นโยชทีนี้ตัวยอไอตัวชอตัวเนี้ยมันอยู่วรรคอะไรนะว่าจะวรรคจะระหว่างวรรคจะกับวรรคกะถ้าเอาไปบวกกับปัจจัยตัดทิศตรงเนี้ยเวลามันเข้าสนธิกันเนี่ยมันจะไม่คงวรรคจะไว้แต่มันจะเปลี่ยนไปขึ้นไปเป็นตัวแรกเนี่ยเปลี่ยนไปขึ้นไปเป็นวรรคกะเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเริ่มเรื่องยากขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะในครั้งหน้าเราจะมีเรื่องการเอาตัวท้ายธาตุมาบวกปัจจัยตรงนี้แล้วมันเปลี่ยนวรรคของพยัญชนะตัวท้ายธาตุให้มันเป็นอีกวรรคหนึ่งเพราะนั้นตัวนี้มาจากสรุปง่ายๆก็คือมาจากยุชธาตุนั่นแหละไปบวกตริปัจจัยก็เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นวรรคกะนะครับคือมันเลื่อนมาหาตัวแรกเสร็จแล้วก็เลื่อนไปเป็นตัวกอไก่ข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นสระก็เป็นสระโอด้วยก็เลยกลายเป็นประโยคนะยุจธาตุนะประโยคตรึแปลว่าผู้ประกอบก็ได้ถ้าคำที่เราคุ้นอยู่ในภาษาไทยจะมีคำว่าอะไรนะประยุกต์นึกออกไหมคำนี้ประยุกต์ประยุกต์แปลว่าอะไรแปลว่าปรับให้เข้ากันฮะที่เราเอาสิ่งนี้มาประยุกต์ปรใะชยุ้กต์ใช้ใช่ไหมเอามาปรับเอามาดัดแปลงให้มันเข้ากันเนี่ยมาจากแต่ตัวประยุกต์เนี่ยมันจะลงตะปัจจัยส่วนตริตัวนี้มันเป็นนามกิจเป็นคำนามส่วนตัวนี้มันเป็นคำคุณศัพท์นะถ้าตามรูปศัพท์มันลงตะปัจจัยแปลว่าปรับปรุงแล้วประยุกต์แล้วอ่ะนะดัดแปลงแล้วนั่นแหละส่วนตัวนี้แปลว่าผู้กลายเป็นคำนามตัวนี้ก็เอาไปแจกเหมือนกับเนตริหรือกรัตรินะครับคำต่อไปนะครับคำนามพุทธะตัวนี้แปลว่าผู้รู้ผู้ฉลาดอันนี้ก็มาจากธาตุอะไรรู้ไหมพุทธะนะจำเดาไม่ยากเลยมาจากพุทธะแปลว่ารู้ลงปัจจัยนามกิจเข้าไปใส่อาเข้าไปตรงท้ายนี่เขียนเป็นตัวนี้พุทธะเป็นปุงลิงแปลว่าผู้ฉลาดต่างกันยังไงกับพุทธะ
มีทอทหารครับแล้วมันต่างไงมีทอทหารอย่างเดียวอ่ะมายังไงทำไมมันต้องไม่เขียนเหมือนกันมันท่าเดียวกันเนี่ยใช่ถ้าตัวเดียวกันคือตัวนี้เป็นปัจจัยนามกิจถูกไหมส่วนตัวนี้เป็นปัจจัยกริยากิจตะปัจจัยอ่ะแปลว่าแล้วจริงๆนะผู้รู้แล้วส่วนผู้ท่าผู้รู้เฉยๆเป็นนามกิจที่เราเรียนนามที่เราเรียนกิจมามันมีนามกิจอีกอันหนึ่งก็คือกริยากิจกริยากิจกำลังจะทยอยสอนเนี่ยนะครับเพราะนั้นตัวพุทธะตัวนี้ไปบวกตะปัจจัยเนี่ยไปวัดแล้วเนี่ยมันมีการเข้าสนเขาเรียกว่าอะไรเข้าสนธิกันเนี่ยนะมันทำวิธีการโดยการย้ายเสียงตัวนี้ไว้ข้างหลังพอย้ายเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันเป็นตัวอย่างนี้มันก็เข้ากันไม่ได้อีกใช่ไหมมันเลยแปลงตัวนี้ให้เป็นตัวทอธงนะเพราะฉะนั้นมันเลยเขียนเป็นอะไรจากพุทธตัวเนี้ยซึ่งตัว H ตัวเนี้ยเสียงพ่นลมเนี่ยมันจะไปอยู่ข้างหน้าไม่ได้มันจะมาอยู่ข้างหลังมันก็จะกลายอันดับแรกมันจะกลายเป็นตัวนี้ก่อนใช่ไหมทีนี้ตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยตัวหน้าโคสะตัวนี้เป็นอโคสะไม่ได้มันก็เปลี่ยนให้เป็นโคสะเหมือนกันเนี่ยกลายเป็นพุทธะตัวนี้เป็นทอทหารตัวนี้เป็นทอธงใช่ไหมซึ่งแปลว่าผู้รู้แล้วลงอ่ะเหมือนกันเราก็เอาคำนี้มาใช้เป็นคำนามด้วยก็ได้ในฐานะที่แปลว่าผู้รู้หมายถึงพระพุทธเจ้านะครับส่วนพุทธะตัวนี้ก็ผู้รู้เหมือนกันแต่เราจะไม่เจอคำนี้ในชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเจอที่เป็นตัวซ้อนมากกว่าอันนี้ลงตะปัจจัยกริยากิจแต่เอามาใช้เป็นคำนามส่วนตัวนี้ลงอะไรปัจจัยอะปัจจัยในนามกิจก็ใช้เป็นคำนามได้เลยเห็นไหมครับอ่ะก็ไปแจกตามอาการันพุงลิงเหมือนเดิมผู้โทผู้ทาเหมือนกันแหละครับพูดอะไรเดวัสเดวาเดวาแล้วก็แจกเป็นอะไรผู้ทัสผู้เทาผู้ทัสอย่างนี้ใช่ไหมต่อไปพราตริพราตริแปลว่าอะไรครับพี่ชายน้องชายภาษาอังกฤษกับ brother ตรงกันอีกแล้วใช่ไหมควา brother มรักครับเนี่ยพราตริเนี่ย brother เนี่ย brother เนี่ยมาตริแม่มาสะแปลว่าเดือนนี่เป็นพุงลิงมาศที่เรามาใช้คำว่ามาศเนี่ยกติกามาศวิสาขามาศตัวนี้นะสอเสือนะครับยุกมะตัวนี้แปลว่าคู่แจกเป็นนปุงสกลิงแม้จะเป็นนปุงสกลิงเอกพจน์มันก็แปลว่าคู่ก็เท่ากับสองอันใช่ไหมคู่แห่งสามีภรรยาคู่แห่งพระเถระอะไรอย่างเงี้ยว่าไปยุกมะต่อไปคำว่ารักชนะแปลว่าการรักษาการคุ้มครองรักษาดูสิธาตุตัวนี้มันมาจากธาตุอะไรคำนี้เป็นคำนามแล้วใช่ไหมการเนี่ยการเนี่ยตัวธาตุเดิมคืออะไรรักษาเห็นไหมรักษาธาตุเอาไปแจกวิภัตต์ก็เป็นอาขยาตก็เป็นรักสติใช่ไหมคราวนี้มันลงปัจจัยเห็นไหมครับเนี่ยมีอะไรปัจจัยเนี่ยปัจจัยยุปัจจัยในภาษาบาลีหรือสันสกฤตเนี่ยยุปัจจัยตัวเนี้ยมันเปลี่ยนรูปไปเป็นอนะอนะนอนหนูก่อนนะพอมาต่อท้ายสรสีมันเลยเปลี่ยนเป็นนอเนนใช่ไหม
คำว่าอนะตรงเนี้ยซึ่งเป็นปัจจัยนามกิจแปลว่าอะไรครับลงท้ายแปลว่าขึ้นต้นอ่ะแปลว่าการเท่ากับทำกริยาให้เป็นนามเรียกว่านามกิจตอนนี้เลยแปลว่าอะไรการรักษาใช่ไหมการรักษาถ้ารักษาพอนึกออกกริธาตัวนี้แปลว่าทำถ้าเอายุปัจจัยซึ่งมาเปลี่ยนรูปเป็นอนะตัวกริธาตเปลี่ยนเป็นขั้นคุณหน่อยกลายเป็นอะไรกะระกะระณะพอตามหลังรอเรือหน่อยตัวนอหนูตัวนี้ก็เลยกลายเป็นนอเนนภาษาไทยก็เขียนเป็นอะไรนะกะระณะเห็นไหมแปลว่าอะไรการการทการกระทำเห็นไหมเนี่ยแบบเดียวกันนะนะครับอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะนามกิจนะครับนามกิจต่อไปคำว่าชราตถะชราตถะอันนี้เป็นนปุงสกลิงหมายถึงพิธีศาสตร์ได้แก่การทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะโดยมีการให้อาหารและก็ถวายทักษิณาให้กับพราหมณ์ผู้ทำพิธีเนี่ยเรียกว่าพิธีศาสตร์ศาสตร์ตัวนี้ก็ส่วนใหญ่เราก็จะมาคุ้นกับคำว่าอะไรศาสตร์บ้านเราเนี่ยบ้านเรามีไหมศาสตร์ศาสตร์10เนี่ยบ้านมเรีาคกร็ับเขภาีคยนใต้มีครับจ้ะบางทแตี่เวร่าากส็กุลเขียนตัวนี้สารถะใช่ครับเนี่ยของสันนิษฐานตัวนี้ก็เป็นการพิธีอุทิศทานให้กับผู้ตายส่วนใหญ่เขาทำในช่วงเดือนเดียวกันนี่แหละเดือนถสิ้าบภาคใต้เดือนสิบครับประมาณเดือน10เนี่ยก็คงวัฒนธรรมสืบกันมานะครับสารถการต่อไปนะครับคำคุณศัพท์อันนี้มีคำคุณศัพท์มาเพิ่มเติมคือขยายนามนะครับมีคำว่าอะไรอธิกะแปลว่าใหญ่เอาไปแจกคำนามก็เป็นพุงลิงก็อธิกะจตีลิงก็อธิกาเนี่ยคำว่ากามดุกแปลว่าผู้บันดาลให้ซึ่งสิ่งที่ปรารถนาอันนี้ก็เป็นคำคุณศัพท์นะหมายถึงว่าผู้ให้ซึ่งสิ่งที่เราปรารถนานะอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่เรานับถือแล้วเราไปขอพรแล้วสิ่งนั้นก็ให้พรแก่เรามาอย่างนี้เป็นต้นชเยสถะภาษาบาลีคือเชเสษร็จฐคะ่ะแปลว่าผู้เจริญที่สุดเจริญที่สุดด้วยนะหรืออายุมากที่สุดแล้วก็ใช้เชษฐาเนี่ยดุสประยุกต์เมื่อกี้เห็นไหมถ้าประยุกต์เมื่อกี้ที่บอกไปว่ามันเป็นยุกตะไม่ใช่ยุกติเนี่ยนะลงตาปัจจัยแล้วประกอบถ้าใส่ดุสเข้าไปข้างหน้าทุตตัวเนี่ยแปลว่าไม่ดีนะทุสประยุกต์หมายถึงประยุกต์ผิดเอามาใช้ผิดใช่ไหมต่อไปก็ว่าประยุกต์แต่เพียวก็แปลว่าที่ใช้ที่จัดนะจัดแจงได้แล้วนี่ประยุกต์นี่มาตรงนี้จากประโยคตริกับประยุกตะเขียนคนละอย่างกันนะครับตัวหนึ่งประโยคตริแปลว่าผู้จัดผู้ปรับปรุงผู้ประกอบส่วนประยุกตะนี่เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าอันจัดแล้วอันเขาจัดแจงแล้วเนี่ยต่อไปคำว่าเศรษฐะตัวนี้ก็เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าดีที่สุดประเสริฐที่สุดเป็นสีอย่างที่สุดนะเหมือนชื่อนายกเศรษฐะตัวเนี้ย
แต่ว่าบ้านเราก็มาใส่สระอาเป็นเศรษฐาก็เป็นชื่อผู้ชายจริงๆมันต้องเป็นเพศหญิงใช่ไหมเศรษฐาเศรษฐาถ้าเอาอินปัจจัยไปใส่จะกลายเป็นอะไรครับเนี่ยเศษเถนใช่ไหมครับเศเศษษอเะถไรนเศษทินเศษทินเราลบอ่านตรงนี้ออกนะกลายเป็นเศษทินเศษทินพอไปแจกวิพัฒน์จะกลายเป็นเศรษฐีเดี๋ยวยังไม่ถึงตัวนี้เศรษฐีแปลว่าผู้มีทรัพย์อันประเสริฐนะคำนี้นะเศรษฐีคือใครคือมีเงินมีทองนะครับคำศัพท์ครบแล้วมีคำอื่นๆที่ตามมาในบทนี้สาตัวนี้เป็นสรรพนามเป็นเพศหญิงก็จะแปลว่าถ้าแปลตามตัวก็คือชีนั่นแหละเขาเธอมันเจตตัวนี้เป็นพวกนิบาตมันแปลว่าถ้ามันมีเงื่อนไขอะถ้าว่าถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นคำอื่นนิตยมตัวนี้แปลว่าเป็นนิตนี่เป็น adjective ไม่ใช่ adjective ขอไปเป็น adverb นะครับใช้เป็นคำขยายกริยาเป็นกริยาวิเศษเช่นเขาทำเป็นนิตเขานอนเป็นนิตเขากินเป็นนิตเนี่ยก็เอาใช้นิตยมขยายเลยซึ่งก็จะตรงกับคำคล้ายๆสรวธาอย่างเป็นต้นนะสรวดาต่อมาอีกคำว่าสัมยักนี่แปลว่าโดยชอบอันนี้เทียบกับบาลีก็จะเป็นสัมมากลับมาครับสัมมกาารครับสำยักษ์นี่จะปรากฏอยู่ในสโลกหรือคำสรรเสริญของมหายานครับใช่ก็มันแปลว่าสัมมาเวลาไปตั้งชื่อพระพุทธเจ้าว่าไงสัมมาสัมพุทธะปัสสบาลีเนี่ยครับสัมมาสัมพุทธะถ้าเป็นสันสกฤตเขาไม่ใช่สัมมาเอ้ยเขาก็สใช้ำยักษ์สำพุทสธัะมครยับักษ์แทนที่เนี่ยตรงเนี้ยครับเป็นคอควายแทนนะเดิมทีครัเปบ็นกอไก่แต่พอมามันตัวนี้มันจะให้เป็นอะไรสัมยักษ์ต้องเป็นกอไก่อยู่แล้วเพราะมันสอเสือนะครับสัมยักษ์สัมพุทธะถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิก็จะใช้สัมยักษ์เหมือนเดิมนะแต่ต้องเป็นแปลให้เป็นคอควายสัมยักษ์ดริสสัญญสาัมทิยฏักษ์ดริฐสติิดิสติเนี่ยสัมมาทิฏฐิในภาษาบาลีสัมเทียยบักกัทบิสบาลตีิก็สัมมาทิฏฐิสัมยักษ์ดริสติก็เป็นสสัันญสญากฤตทิสสัมมาทิฏฐิสัมมาสติว่าไงสัมมาสติภาษาบาลีสันสกฤตว่าไงสัมยักสมฤติฤติสัมยักษ์สมฤติสัมมาวายามะก็สัมยักษ์วายามะสัมมากัมมันตะนะก็จะไล่เป็นสัมยักษ์มาแหละนะครับแปลว่าโดยดีโดยชอบอีกคำหนึ่งคำว่ามันเยเนี่ยแปลว่ามันเป็นคำที่ใช้เป็นกริยาก็ได้นะแปลว่าข้าพเจ้าคิดว่าเนี่ยอันนี้มันเยมาจากมันธาตุเมื่อกี้แหละแต่ในกรณีนี้เอามาใช้เป็นประโยควางไว้ข้างหลังเลขนอกเลขในเลขในแล้วก็พูดเปิดประโยคว่าคิดว่าดูเหมือนว่าเข้าใจว่าเนี่ยก็ใช้ได้นะครับโอเคอันนี้เราบทนี้เราก็จะมีนี้ประมาณเดี๋ยวจะแปลเป็นตัวอย่างแล้วก็จะมอบการบ้านให้ฟังประโยคนี้นะแปลเป็นตัวอย่างให้ฟังจะแปลว่าอะไรเนี่ยสโลกนี่ค่อนข้างยากทีเดียวนะมันตัดคำสนธิเป็นอย่างนี้เขากามดุขาสัมยักประยุกตาสมะระยะเตพุทไทยคำว่าเขาเมื่อกี้นะครับมันแปลว่าวัวหรือโคก็ได้ความหมายหนึ่งอีกความหมายหนึ่งของเขา
แปลว่าคำพูดก็ได้ตรงนี้มีใครแปลออกไหมเนี่ยดุสประยุกตาปุณะโคตวัมประโยคดุสไสวะตัวนี้มาจากสาบวกกับกับเอเป็นไอเอวะแปลว่านั่นแหละช้ำสติแปลว่าประกาศหรือสรรเสริญนะตรงนี้นะเดี๋ยวแปลให้ฟังเลยก็ได้กริยาของประโยคแรกเนี่ยคืออะไรครับสมรยเตเมื่อกี้เราเจอใช่ไหมถ้าหากว่าได้ถือกันมาว่าถือกันมาว่าอันเขาระลึกได้ว่าเนี่ยแหละเป็นกรรมวาจกนั่นแหละมีไออย่างนี้เป็นนิพัทธ์ที่สามพหูพจน์เนี่ยอันว่าคําพูดในที่นี้เขาแปลอย่างนี้ครับอันว่าคําพูดอันประยุกต์อันใช้เห็นไหมอันถูกใช้ด้วยดีนะคำนี้เป็นนิพัทธ์หนึ่งเอกพจน์อันนี้ก็เป็นหนึ่งเอกพจน์ขยายจากท่าที่จะแปลว่าโคเมื่อกี้เราแปลว่าคําพูดเลยคําพูดที่คนใช้โดยชอบอันผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยพูดไทยเนี่ยระลึกหรือจำกันมาใช่ไหมระลึกได้จำกันมาว่าเป็นมาแปลตัวนี้ครับเป็นดังโคแปลเสริมมันก็คือตัวนี้ก็เป็นวิพัฒน์ที่หนึ่งเอกพจน์เหมือนกันนะเป็นดังโคกามดุขาก็เป็นวิพัฒน์ที่หนึ่งเหมือนกันแปลว่าอะไรโคอะไรโคผู้ให้สิ่งที่น่าปรารถนาฟังประโยคนี้แล้วงงไหมรู้ความหมายไหมคำพูดที่บุคคลใช้ถูกต้องอันผู้รู้ทั้งหลายย่อมจดจำกันมาว่าเป็นดังโคผู้ให้ซึ่งสิ่งที่น่าปรารถนารู้เรื่องไหมเนี่ยภูริพัฒน์ว่าไงคำพูดที่อันถูกใช้โดยชอบซึ่งผู้รู้ทั้งหลายคิดกันมาว่าดังโคผู้ให้สิ่งที่ปรารถนาก็คือแหลยากเข้าใจแล้วแต่ว่ามันอธิบายยากมันกับโคมันให้น้ำนมมันให้น้ำนมครับเหมือนกับเราพูดออกไปสิ่งที่ได้มาก็คือสะท้อนกลับมาเหมือนกับคำพูดนะครับอาจารย์คำพูดที่ดีคือวัฒนธรรมอินเดียสิ่งที่เปรียบเทียบมันก็เอาอยู่สิ่งใกล้ๆตัวรอบๆตัวเขาแหละมาเปรียบคืออินเดียเนี่ยถ้ามีวัวหนึ่งตัวใช่ไหมมีวัวแม่นมเนี่ยเขาถือว่าวัวเนี่ยมันเลี้ยงชีวิตเขาได้เลยให้ทุกอย่างจะเขาได้อ๋อครับก็คือเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานเป็นหลักครับใใชช่้ไหมงอาานจารก็ย์ได้น้ำนมก็กินได้ถูกไหมขี้วัวเอามาทำเป็นครเัชบื้อเพลิงก็ได้ ได้สารพัดอย่างถ้ามีวัวสักตัวหนึ่งเพราะนั้นอันนี้ก็เอามาเปรียบว่าคำพูดก็เหมือนวัวสารพัดนึกถ้าวัวที่ให้ทุกอย่างคือวัวสารพัดนึกวัววิเศษก็เปรียบวัววิเศษเหมือนกับคำพูดที่เราพูดดีเข้าใจความหมายไหมคือคำพูดที่พูดออกไปดีมันก็เหมือนกับวัววิเศษที่ให้ทุกอย่างประมาณว่าประมาณว่าเป็นคคือำพกูาดรที่มีประโยชน์ประมาณนี้เหรอก็คือประโยคนี้อาจจะสื่อหมายถึงสัมมาวาจาด้วยใช่ไหมการใช่ใช่ใช่คำสัมมาวาจานั่นแหละคือเป็นการอันนี้มันเป็นสโลกที่มันเป็นอะไรนะเป็นคติธรรมใช่ปะแต่เขามาเล่นคำด้วยคำว่าเขาสองหนใช่ไหมเขาก็เป็นปฐมาวิภัตติทั้งคู่คำพูด
ที่พูดออกไปด้วยคำไม่คือคำดีๆที่พูดออกไปนั่นแหละเวลาเราพูดกับคนใครต่อใครก็แล้วแต่คำพูดดีๆมันก็จะสนองคุณให้กับเราใช่ไหมอุปมาเหมือนกับวัวที่เราเลี้ยงเอาไว้เราก็ได้สิ่งดีๆกลับมาซึ่งบัณฑิตทั้งหลายก็รู้กันอย่างนั้นถูกไหมครับนะแปลให้ซ้ำอีกทีอ่ะเริ่มจากไหนเข้าตัวแรกอันว่าอะไรครคับำพูดคำพูดแล้วก็ไปแปลคำขยายคำพูดที่บุคคลคนใช้ใช้โดยชอบใช้โดยชอบคือพูดโดยชอบอันบัณฑิตอันผู้รู้ทั้งหลายย่อมทำอะไรสืบต่อกันมาจดจำกันมาว่าทีนี้ว่าเป็นว่าเป็นอะไรครับดังโคว่าเป็นดังโคทีนี้ไม่มีคำว่าดังในนี้หรอมันต้องแปลเสริมเข้ามาเพราะมันไม่มีคำโคอะไรโคที่ให้สิ่งที่น่าปรารถนาเข้าใจแล้วเนาะว่ามันเป็นกรรมวาจกเลยแปลงงทีนี้ถ้าเราล้มกลับไปอยู่ให้เป็นกัตตุวาจกแทนเราจะเริ่มจากไหนรู้ป่ะภูริพัฒน์แปลได้ไหมพุทธไทยอ่ะถ้าเราเปลี่ยนให้เป็นประโยคง่ายๆขึ้นมาเราแปลจากกรรมวาจกเราเริ่มมาจากคำวิพัตที่สามนี่ก่อนใช่ไหมเนี่ยเราเปลี่ยนจากกรรมไปเป็นกายก็ผู้รู้ทั้งหลายย่อมจดจำกันมาเนี่ยใช่ไหมย่อมจดจสมณีวส่ามณนั่นแหละสติคำพูดเนี่ยไหมย่อมจดจำซึ่งคำพูดที่ใช้ดีว่าเป็นเหมือนดังโคผู้ให้สิ่งที่น่าปรารถนาอันนี้คือการกลับความให้มันเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งจะเข้าใจง่ายในภาษาไทยอันนี้ประโยคหลังนะครับประโยคที่สองคืออะไรทีเนี้ยสาเอวะสาตัวนี้แปลว่านั้นขยายอะไรครับภาษาไทยปนกันนะสาก็ขยายเข่าตัวนี้อันว่าคำพูดนั้นนั่นแหละดุสประยุกตาก็ไปดีพัดหนึ่งเอกพจน์เป็นไงใช้ผิดที่บุคคลที่นำไปใช้ใชผ้ิดผิดผิดที่ถูกใช้ผิดถูกใช้ผิดเมื่อกี้สำยักประยุกตาใช้ถูกใช้ถูกก็มีคุณถูกไหมคำพูดนั่นแหละที่บุคคลใช้ผิดสัมสติตัวนี้แปลว่าย่อมสรรเสริญใช่ไหมจริงๆไม่ได้แปลว่าสรรเสริญก็ได้แปลว่าประกาศก็ได้ประกาศอะไรครับมันมีปูนะอยู่ตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวนี้ปูนะเนี่ยแปลว่าแต่เลยนะแต่ว่าต้องแปลก่อนแต่ว่าอันว่าคําพูดนั้นนั่นแหละบอกว่าอันบุคคลใช้ไม่ถูกต้องย่อมประกาศประกาศอะไรดีโคตวัมตัวนี้เป็นพัดสองซึ่งความโง่เขลซึา่งความโง่ของใครตัวนี้อันนี้ประโยคตุ๊ดเมื่อกี้เห็นไหมของผู้ใช้ของผู้ใช้ของผู้ประกอบก็คือผู้
ู้พูดนั่นแหละอันนี้เป็นนิพัทที่หกเอกพจน์ได้ไหมรู้เรื่องไหมยากอยู่ครับเพราะว่ามันสลับไปมาก็เลยเออเดี๋ยวถ้าเป็นงงงงคาถานี่จะยากเลยแหละอ้าวมาแปลใหม่พี่นะครับมันก็สืบเนื่องจากข้างบนข้างบนก็บอกว่าคำพูดที่พูดดีก็จะเป็นเหมือนกับวัวศักดิ์สิทธิ์แต่คำพูดนั้นนั่นแลที่บุคคลใช้ไม่ดีย่อมประกาศความโง่เขลาของผู้ใช้คือของผู้พูดทันไหมนภัสทำอยู่ค่ะนะเริ่มจไามกต่รงใชนี้่นะครับประโยคที่สองเนี่ยอันว่าคำพูดนั่นแหละอันคนมาจากคำนี้อันคนใช้ไม่ดีอันว่าคำพูดนั่นแหละย่อมประกาศซึ่งความโง่ของผู้ขใชอง้ผู้ใช้นะเพราะนั้นตัวนี้ก็คือวิพัฒน์หกเอกพจน์นะเป็นอะไรไปติดไว้หน้าโต๊ะก็ได้ เอาเราแปลสักห้าข้อตรงนี้ดิว่าไงครับตรงนี้ข้อหนึ่งครับอ่านพร้อมกันดูอ่ะเป็นไงแล้วลอยลครับำอ่านว่าไงครับตัวนี้ภาภารรตารัมภารภาตาภาระตุสตุสจะจะปิตาปิตาปรรัมมปิตมาารัมตารัมตาปิรัตมารัมปิตปิาตราัมรัมมาตารัมมาตารัมจจะะบัดนี้ปัดนี้เดวานีวะว่าอูชะกูจะเยตพระตารัมพระตารัมเมื่อกี้เราเจอว่าพระตริพระตริเนี่ยไม่ใช่ภาระนะไม่ใช่ภาระตะนะครับพระตริพระตริก็มาจากพี่ชายน้องชายเมื่อกี้ใช่ไหมครับตัวนี้เป็นในพัดอะไรอ่ะตารัมตารัมวิพัฒน์ที่วิพัฒน์ที่ช่องสองช่องสองสอทงวีครับใช่ไหมทวิเหรอครับไม่ช่องหนึ่งช่องสองเอกพจน์ครับครับพารัตุสจะมีจ่ายตรงนี้เข้าสนธิกันครับควรจะเป็นวิพัฒน์อะไรตัวนี้ตุสจะกลับไปดูตรงช่างเทียบเมื่อกี้ตุ๊ดตุ๊ดเนี่ยตุสตุระใช่ไหมตุระครับห้ากับหกห้ากับขหอกครับเองไงแล้วแหบ้าบเขากัใหบ้หกคุณลงดนตรีอ่ะควรจะผเปม็นเลห่นกเพก็ลได้งอ่ะหนึ่งชั่วโมงต่อมาปิตารัมปิตารับนะปิตารัมตาเมื่อกี้รัมนี่ใช่ปิตารัมปิตารัมปิตารัมเป็นวิพัฒน์ช่องหนึ่งเอ้ยช่องสองเอกพจน์ครับเอกพจน์สองเอกพสจอน์งเอกพจน์ครับมาตารัมสองเอกพจน์แล้วก็มีจ่าอยู่ตรงนี้แสดงว่ามีจ่าอยู่ตรงนี้แต่ว่าและและครับแต่แล้วก็ปัตนีปัตนีเดวานอิวะตรงนี้ก็ตัดเป็นเดวานกับอิวะปูชเยตสังเกตว่าปูชเยตมาแล้วประธานอยู่ที่คำว่าปัตตานีตัวนี้คือหนึ่งจำได้ไหมปัตตานีเขาแปลว่าอะไรอ่ะปัตตานีแปลว่าภรรยานะครับอ
อันว่าภรรยาปูชัยเยศควรอะไรควรบูชาควรนับถือควรบูชาบูชาซึ่งใครครับพระรัตตารัมซึ่งสามีครับซึ่งสามีเสร็จแล้วก็ชุดที่สองเนี่ยมันจะโยกมาคำนี้มาถึงนี่และใช่ไหมเนี่ยจะตัวนี้แปลว่าและควรบูชาซึ่งใครอ่ะซึ่งบิดาและมันซดึ่งามารดามารดาของของของสาของมีสามีสามีอีวะเหมือนเหมือนดังดังเทวดเาดวานเทวานทั้งหลายเทพทัเ้หมงือหนลเาทยวดาทั้งหลายเข้าใจไหมภรรยาพึงบูชาหรือว่าพึงนับถือก็ได้ซึ่งสามีและซึ่งบิดาและมารดาของสามีเหมือนกับบูชาเทวดาทั้งหลายมันจะมีจะอยู่สองตำแหน่งถูกไหมถ้าประโยคนี้มีแค่คำว่าภรตารัมปัตตานีปูชเยศมันก็ไม่ต้องมีจะใช่ไหมก็คือปัตตานีบูชาสามีคนเดียวตรงเนี้ยแต่ทีนี้มันมีคำว่าตรงกลางเนี่ยครับตรงกลางเนี่ยมันตัดมาตรงเนี้ยเสริมมาอีกประโยคหนึ่งมันก็เลยมีจะมากำกับส่วนใจตัวนี้สำหรับกำกับพ่อกับแม่ จะตัวนี้สำหรับควบประโยคถ้าแปลแยกก็คือภรรยาควรบูชาซึ่งสามีเหมือนกับเทวดานี่จบประโยคที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ที่มีจ่าเนี่ยก็คือและเนี่ยใช่ไหมและก็ขึ้นอันนี้มาใหม่ปัตตานีนี่และภรรยาควรบูชาซึ่งบิดาและซึ่งมารดาของสามีเหมือนดังเทวดามันจะมีจะอยู่นี่โอเคนะข้อที่สองนะครับสองนี่แปลว่าอะไรอ่านดูสิยารักษีกวมรกัวามชลีนะนักชปุญญมนำปวตีติดวิญญาตโยมันยันเตยันเตประโยคนี้มีอิติอยู่ตรงนี้แสดงว่ามันต้องเปิดเลขนอกเลขในก็คือตั้งแต่ข้างหลังมาดวิชาตโยมาจากคำเดิมคือดวิชาติแปลว่าวิชาตยัสอับนรรณว่าพราพหรมะณ์วทัิ้งชหลาาตยทั้งหลายดวิชาทั้งหลายมันยันเตว่าไงคิดคิดคิดย่กอมันคมิดาว่ารู้กันว่ายอมคิดว่าคิดว่าไงต้องคิดคิดว่ารักเสร็จตัวนี้เดิมทีเป็นตอเต่าเนี่ยควรรักษาคาสคาสตัวนี้เป็นวิพัฒน์อะไรเขาคือรักษาคาสพระวทิพีั่ฒน์อะไรสองพระหูพจน์ตัวนี้เป็นสองพหูพจน์อันนี้อีดเป็นตอเต่าก็ขึ้นเขามาใช่ไหมเขาพึงรักษาหรือว่าบุคคลพึงรักษาซึ่งโคทั้งหลายนะครับจบประโยคแรกเสร็จแล้วก็อะไรอันว่าบุญนี่วิพัฒน์ที่หนึ่งภวติ
แปลว่าอะไรครับย่อมเป็นย่อมมีอันนี้ก็บุรุษที่สามเอกพจน์เหมือนกันใช่ไหมเอกพจน์อันว่าบุญย่อมมีย่อมมีได้ย่อมเป็นได้รักชเนนะเนี่ยแจกด้วยวิภัตสามเอกพจน์ด้วยอะไรอ่ะด้วยการรักษาโดยการรักษาฆวามวิภัตอะไรดีหกตูก็ตอนนี้เป็นวิภัตที่หกพหูพจน์ทำไมเราแปลว่าด้วยการรักษาซึ่งโคทั้งหลายไม่หักหกเป็นสองตัวนี้นะครับสำหรับลอยลำกับนภัสอาจจะเคยได้ฟังหรือเปล่าอธิบายเคยอธิบายแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่านามนกิิดจเดียวนิดเดียวนะมันจะเริ่มมีพิเศษมาอย่างนี้ปกติถ้ากรรมของกิริยาอาขยาตกรรมเนี่ยมันจะเป็นวิภัตที่สองถูกไหมเช่นเขาย่อมรักษาซึ่งโคถ้าเป็นเข้ากิริยาอาขยาตเนี่ยโคจะต้องเป็นวิภัตที่สองแต่คราวนี้เนี่ยคำว่ารักษาเนี่ยเป็นนามกิจคำนามกิจที่อธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยถ้านามกิจก็คือเอาธาตุมาสร้างเป็นนามแล้วมีกรรมมาขยายอยู่ข้างหน้าคําที่เป็นกรรมเนี่ยการรักษาซึ่งนะครับการรักษาซึ่งอะไรซึ่งโคตัวโคตรงนี้แหละครับถ้าเอานามกิจซึ่งเป็นลักษณะเอาธาตุมาสร้างเป็นนามเนี่ยกรรมจะต้องประกอบด้วยวิภัตติที่หกจะเป็นหกเอกพจน์ทวิพจน์พหูพจน์แล้วแต่เสมอไปนะเสมอไปเลยเนี่ยหักวิภัตตินั่นแหละครับถ้าใช้กับคำนามกิจหักวิภัตติที่หกเป็นวิภัตติที่สองเวลาแปลเวลาแต่งก็คือเปลี่ยนจากวิภัตติที่สองเป็นวิภัตติที่หกแทนเข้าใจไหมครับลอยลำก็คือเปลี่ยนเป็นวิภัตติที่หกใช่ไหมอาจารย์ครับเนี่ยมันอย่างตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างข้าวามลักษณะเนี่ยถ้าเป็นเห็นไหมถ้าเป็นกรรมธรรมดาเห็นไหมเป็นคาดลักเศษเห็นไหมเหมือนประโยคหน้าเห็นไหมครับคาดลักเศษอันนี้กริยาอาขยาตคาดก็แปลว่าโคเป็นวิภัตที่สองถูกไหมเขาพึงรักษาซึ่งโคทั้งหลายอันนั้นคือโคเป็นวิภัตที่สองเพราะเป็นกรรมของกิริยาอาขยาตรคัรักบษาแต่คำต่อมาเนี่ยข้าวามรักษเนนะเนี่ยข้าวามเป็นวิภัตหกแต่ก็ทำหน้าที่เป็นกรรมของรักษเนนะนะรูปโครงสร้างภาษาจะเป็นอย่างนี้ด้วยการรักษาซึ่งโคเห็นไหมเรายังแปลงด้วยการรักษาซึ่งโคทั้งหลายบุญย่อมเกิดขึ้นบุญย่อมเกิดขึ้นเพราะการรักษาซึ่งโคทั้งหลายนะครับอันนี้จำกฎนี้ไว้เลยนะครับอีกทีหนึ่งกรรมของกิริยาอาขยาตจะประกอบด้วยทุติยาวิภัตติกรรมของนามกิจจะประกอบวิภัตติด้วยฉัตถีวิภัตติเวลาแปลเราก็แปลหัตถวิภัตติหกให้เป็นวิภัตติสองเท่านั้นเองนะครับต่อไปแปลได้อย่างประโยคนี้อันว่าทวิชาติทั้งหลายย่อมคิดกันว่าอันว่าบุคคลควรรักษาซึ่งโคทั้งหลายอันว่าบุญย่อมเกิดได้ย่อมมีได้เนี่ยภวติเพราะการรักษาซึ่งโคทั้งหลายโอเคไหมครับประโยคที่สามลองช่วยกันอ่านยถาปยาคะอาคเฉวะตถาตรีนะปักกลัมลิขิวะพูดเหว่ามียดากัตตาดา
สองประโยคใช่ไหมครับตัดตรงนี้แต่ได้ไหมประโยคแรกยะดามาถึงเมอื่อาใดคัดเฉวะต้องขึ้นอะไรมาเมื่อใดข้าทั้งสองควรมาทีนี้ปริยาคะไปบวกอาตรงนี้มันเกิดสนธิอะไรกันตรงนี้เอกับอาร์อักกับอาร์เดิมทีมันเป็นเอจำได้เนาะสนธิถือว่าปยาเคเป็นนิพัทที่เท่าไหร่ที่เจ็ดที่ทั้งหมดเมื่อใดอีวะตัวนี้ก็คือเราทั้งสองคนอหัมอาวามอาวามเราสองคนอาคัดเฉวะพึงมาในเมืองปยาคะต่อไปอะไรตาดาฮะตาดาว่าไงครับเมื่อนั้นเมื่อนั้นเราทั้งสองย่อมเขียนอีวะลองให้ดูให้ดีนิเควะเราทั้งสมัอนงพึงเขียนมันอีวะอะไรนะตอนนี้นะมันเป็นหมวดสัปตมีแล้วทั้งเรสาองทั้พงึงสเขอียงนซึ่งพึงเขียนปัดซรึ่งำซึ่งบัตรจซึ่ดงหมายหนกั็งได้สือซเลึ่งตกเตรอะรด์าษซึ่งจดหมายปิดเตอันนี้เรแก่อิแกต่เรริยาแปลว่าแก่ก็คือวิพัตที่สี่เอกพจน์ใช่ไหมแก่พ่อไหนอีกทีดิเมื่อใดเมื่อใดเรากี่คนเมื่อไรเราสองคนนะเราสองคนพึ่งพึงมาที่เมืองประยาตเมื่อนั้นเราทั้งสองพึงเขียนทั้งสองจึงเขียนซึ่งจซึด่งหมายจดเมืห่มอาจยดหมายถึงบิดาแก่ถึงบิดาหรือแก่บิดานั่นเองนะครับแก่แปลได้ตามวิพัฒน์นะอีกต่อไปข้อที่สี่อ่านว่าอะไรปิตริโยมาเสมาเสชรัปติตธรรโมยยัคเชยุหุปิตริพโยมาเสมาเสชราธรรมยัดเฉยูหูนี่ก็อียุทธอียุทธเป็นพหูพจน์เป็นบทที่สามครับยัดฉะแปลว่าจัดให้คุณจัดคุณให้พึงให้พึพงึงจใัหด้ให้อียุทธก็มีไม่ประธานในนี้เขาทั้งหลายพึงจัดให้ขึ้นมานะครับเขาทั้งหลายพึงจัดให้พึงจัดให้อะไรซึ่งซึ่งพิธีศาสตร์นี่วิพัฒน์ที่สองนี่ซึ่งพิธีศาสตร์หรือเครื่องศาสตร์ยังไงต่อแก่พ่อแม่ปิตริโยเมื่อกี้เราพูดว่าถ้าเป็นพหูพจน์มันคือบรรพบุรุษแก่พ่อบุตรแก่บรรพบุรุษทั้งหลายไปมาเสถ้าเป็นคำวิพัฒน์อยู่เท่าไหร่เนี่ยเป็นวันที่7ในกวิำหพนัดฒน์ที่เจ็ดกรุงลิงนะครับถ้ามันดับเบิลอย่างเงี้ยนะมันจะแปลว่าทุกในทุกๆเดือนๆทุกเดือนทุกเดือนนั่นแหละทุกเดือนถ้าเราแปลตามศัพท์ก็ในเดือนในเดือนนะหมายความว่าก็คือแต่ละเดือนแต่ละเดือนนั่นแหละพวกเขาควรจัดให้ซึ่งพิธีศาสตร์แก่บรรพบุรุษทั้งหลายทุกเดือนทุกเดือนนะอุทิศทานต่อไปครับข้อที่มามัจจะคัจเฉตะมิติมาตารามตราวภาเสตามตัดสนธิตัดให้เลยตรงนี้ครามัมอัธมยัะจจะคัดเฉดคัจเฉตังคัดเฉตัมตรงนี้นะอิติอิติมาตาราม
ปัตตารัมปุตปุตตเราาวะภาเสตามก็ตัดเป็นอะไรเนี่ยปุตเราแล้วกันนี่นะปุตเราอะภาเสตามตัวนี้บวกอีตามภาษะแปลว่ากล่าวพูดแปลว่าปพระูกดาแปศลว่ากล่าวนะครับอันนี้ก็ใครพูดอ่ะผมติดนตะามเขาทั้งสมีองเขาทั้งสองมีไหมประธานมีไหมบุตรทั้งสองประธานอยู่ตรงนี้ครับวิภัตติที่หนึ่งทวิบุตรทั้งสองบุตรไดท้ั้งกสล่าอวงแล้วตัวนี้เป็นอดีตใช่ไหมเนี่ยมไีด้อากล่คาวมแลอยู้ว่มีอาคมอยู่แปลว่าแล้วบุตรทั้งสองได้กล่าวแล้วยังไงมาตารามมาตารัมมาตารามมาตารามกับแม่กับแม่มาตารามหรือมาตารามครับตอนนี้มันเป็นอะไรมาก็อาจจะเป็นมามัตนารามพินมพะ์พินผิดได้เปล่าเดี๋ยวก่อนมาตารามมาตามาตาไมรา่ใชม่าตามมาาตตาารรามมนะตอนนี้น่าจะพิมพ์ผิดเดี๋ยวขอดูต้นฉบับแป๊บน่าจะเป็นมาตารามหรือเปล่ามาตาเราขออภัยตรงนี้มันเป็นมาตาเรากในับแมหนั่งทสั้ืงอสตอ้นงฉบับวันนั้นต้องเปลี่ยนใหม่มันเป็นตะเราต้องกู้นะตัวนี้นะมาตะเราอุตตะเราอภาเสตามมารดาทั้งสองมารดาสบุอตงรทั้คงนสองได้กล่าวแล้วยังไดม้ารดากล่ทาั้วงสแลอง้วกับบุตรทั้งสองต้องเป็นอย่างนี้นี่ต้องแก้ใหม่ให้เป็นจริงๆบุตรสองคนพูดกับแม่สองคนก็ได้นะเนี่ยลองดูนี่ใครพูด ความหมายมันได้ทั้งคู่ประธานได้ทั้งคู่ใช่ไหมมาตะเราหรือบุตรเราใช่ครับถ้าคิดตรงวนี่้าถ้าอันนี้เป็นสองดูเอ้าถ้าอันนี้เป็นหนึ่งดูเอ้าต้นฉบับเป็นอย่างนั้นอันว่ามารดาทั้งสองได้พูดแล้วกับบุตรทั้งสองว่าว่าอัจจะครามังยะอัจจะวันนี้วันนี้วันอัจยะวันทันดี้เฉตัมตัวเนี้ยอีตัมเนื้อเนี่ยขันฉีตังเจ้าทั้งสองอีดอีตามอียุดอีดอีตัมอีตะเนี่ยอีตะไอ้ตรงนี้มาจากหมวดสัตตมีวิพัฒน์เนี่ยแปลว่าเจ้าทั้งสองคุณทั้งสองยังไงขึ้นไปพึงไปครามัมสู่สู่หมู่บ้านหมูสู่่บหม้าู่นบ้านนวัะนนี้สองพระสองเอกพจน์วันนี้พวกเธอทั้งสองพึงไปสู่หมู่บ้านนะถ้าบุตรพูดกับแม่ได้ไหมให้แม่บใชุ้ตรลูกครับฮะให้แม่ใช้ลูกให้แม่ใช้ลูกเถอะครับให้แม่ใช้ลูกแม่บอกลูกแม่ได้กล่าวกับลูกทั้งสองว่าพวกเธอทั้งสองจงไปสู่หมู่บ้านถ้าลูกไว้บอกแม่ถ้าลูกแนะนําแม่กับลูกทั้งสองได้พูดแล้วกับแม่ทั้งสองพวกท่านควรไปสู่ทั้หมงู่สบ้อางนก็มันก็ก็ได้เหมือนกันก็จะได้ไดอยู้่เหมือนกันแต่มันก็แปลกมันก็แปลกดีลูกไปสั่งผู้ใหญ่ไปแนะนําผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้นะแต่ก็เป็นไปได้ครับตามภาษามันเนี่ยคือต้องดูบริบทว่าควรจะแปลอะไรเวลาที่เราอยู่ในเนื้อเรื่องเดี๋ยวให้การบ้านเฉพาะแปลก็พอแล้วมั้งใช่ไหมจะได้ไม่หนักเกินไปอันนแีป้ลเราแปลฮะแปลได้ไหแมปลการบ้านได้ค่ะได้หมายถึเงดี๋แยปวลตรงแบบหัดตรงนี้ใช่ไหมคะก็ที่เหลือเมื่อกี้เราเฉลยมา5 ข้อห้าข้อเฉลยมา5 ข้อตอนนี้เราก็ที่เหลืออีกแค่6 1 2 3 4 5 6เอามามี12 ข้อมี7เหลือ7 ข้อค่ะ1 2 3
12ข้อเอาแปลอีกข้อหนึ่งก็ได้เนี่ยข้อที่6อ่ะข้อที่6เนี่ยอาจจะเลยไปเลยโคโอ้กะชิเรนะโหโอ้กระชีเลยนะชีสมุโมชโบโโมมดัดนัชนาบตามประธานอยู่ที่ชิชโวรู้จักไหมชิชโวตัวนี้คือคําว่าชิสุแปลว่าเชด็ิกสุๆใช่ไหมเด็กๆทั้งหลายทําไงเด็กๆทั้งหลายโมดันจตงามเมื่อกี้มุดตามจอองีดตีามอันตามตามหมวดไหนเนี่ยอันตามเนี่ยมันจะมีปัญจะมีวิภัตใช่ไหมจจงงเอาจจงงยินดีจงเด็กทั้งหลายก็วิภัตหนึ่งพหูพจน์เด็กทั้งหลายจงยินดีอันนีช้ก็ื่จนะเป็ชนหมมวดรัดลังโลดหมวดโลดจงยินดีด้วยด้วยน้ำนมน้ำนมโคสของวิคภัรตูอะไรหกเอกพจน์หกเอกพจน์เนี่ยอันนี้วิภัตสามเอกพจน์ด้วยจงยินดีด้วยน้ำนมของแม่โคโอเคเดี๋ยวตัดสนธิให้จะได้ทำง่ายขึ้นอีกเนี่ยวันนี้จะได้เนื้อหาเร็วหลายอย่างถ้าหากว่าเราไปแต่งก็ค่อยแต่งอีกทีละประโยคแล้วแต่โอกาสแต่ว่าเราเน้นแปลไปก่อนแล้วกันนะครับจากข้อที่7นี่ก็คือการบ้านให้แปลเองนะครับมีคำว่าอะไรเนี่ยคาแยกเป็นอะไรคามใช่ไหมทางคามอติทะเยอัติอัตยีปะเจอะไรเนี่ยปะเจมะมะวอิติติอิติอยู่ตรงนี้นะลองดูปะเจมะแปลว่าหุงต้มแล้วก็อิติเสร็จแล้วก็ริซิสภารยามอวดัตยากไหมเนี่ยมันก็มีประโยคข้างหลังเนี่ยพูดว่าอะไรเนี่ยนะฤาษีได้พูดกับภรรยาว่าไงว่าดูสินะครับต่อไปข้อ8ดุหิตรัมปิตะเรารักเสตามกับประโยคตรงนี้หนึ่งใช่ไหมสวัสสารัมพราตโรมามาตรีตอุตตราสจะมีจ่ายตรงนี้รักเสยุตก็แสดงว่ามันมีคำว่ารักษาอยู่ตรงนี้ประโยคแรกก็ใครรักษาเนี่ยอีตามก็บิดามารดาใช่ไหมควรรักษาลูกสาวเสร็จแล้วเข้ามาประโยคที่สองเนี่ยใครรักษาใครเนี่ยพี่ชายควรรักษาซึ่งน้องสาวใช่ไหมซึ่งเพนรา้ะอนัง้นสพารวาตโรก็คือพราตรัสเป็นกริยาพหูพจน์แล้วก็ยืมคำกริยาตัวนี้แหละก็คือกริยาเขานั่นแหละหมายความว่าพี่ชายทั้งหลายควรรักษาซึ่งใครครับซึ่งน้องสาวและควรรักษาใครเนี่ยแม่และบุตรไม่ใช่ตรงนี้ควรเอรัากใหม่ษาเนี่ยประโยคนี้อีกประโยคหนึ่งนะครับประโยคนี้ก็คือและอันว่าบุตรทั้งหลายควรรักษาซึ่งแม่ทั้งหลายถึงแม่ทั้งหลายคือใช้กริยาว่ารักษาเนี่ยเอาไปใส่ในสามประโยคโดยที่ประโยคตรงกลางนี่ก็เอาอีเอารักเสยยุทธนี่ไปใช้งานด้วยต่อไปข้อที่9รักยัดดินะครับชาตรัมตรงนี้นะชาตรัมอัพยัสเยยัมเดี๋ยวลบตรงนี้กันยัดดิแปลว่าอะไรเมื่อกี้ยัดดิถ้าถ้าอัพยัสเยยัมเนี่ยก็อภิบวกอิหรืออะไรเนี่ยศึกษาใช่ป่ะ
ศึกษาเล่าเรียนอัพยัสเยยำอียำก็คือพึงใช่ไหมครับอียำอยู่ตรงไหนอีอียทำอีวะอีมะำดิเคยังถ้าเราพึงอืศึกมษาซึ่งวิชาการตัวนี้แปลว่าพึงนะพึงศึกษาอียำก็ฉันนั่นแหละอาหัมนะขึ้นมาสเสุร็จแล้วภอะไารครัวบะเสมืั่จอจนั้ำนเมื่อนั้นตัดตรงเป็นคุรวัสประวัติตุสเยยุทธตุสเยยุอียุทธจำได้ไหมเมื่อกี้ครูทั้งหลายพึงยินดีนั่นแหละถ้าลูกศิษย์คือหมายว่าถ้าเราตั้งใจเรียนใช่ไหมถ้าเราพึงตั้งใจเรียนวิชาการครูก็พึงยินดีครูทั้งครูกี่คนครูทั้งหลายทั้งหลายโอหลเคายคนไปแปลต่อนะครับเฮสวัสสะอันนี้ก็เป็นวิพัฒน์8เสร็จแล้วก็ปิโตรสคริเหติสเทศตรงนี้มาจากอะไรติสเทศไอดิสเทสวิพัฒน์ก็คืออีสต์ต้องขึ้นอะไรมาตัวขึ้นตะวันมานะครับแสดงว่าแน่ดูก่อนใครไม่รู้ไปดูเอาเองนะครับใครพึงยืนอยู่ตรงไหนเนี่ยปิตรโรธวิพัฒน์6ใช่ไหมแล้วก็ขยายคริเหเนี่ยนะครับโอเคให้เป็นการบ้านต่อไปบาหุพยามนาดีมนาตเรศอันนี้ง่ายเลยตเรศแปลว่าตรมีาจากตริแปลว่าข้ามใครข้ามมีนะปฏิเสธไม่เขาเขาไม่ควรข้ามซึ่งแม่น้ำด้วยแขนด้วยขาด้วยแขนพาหุบวกพยามแสดงว่าเป็นวิพัฒน์ทั้งสองวิพัฒน์ที่3พหุทวีพจน์ด้วยแขนสองข้างหมายก็ว่าไม่ควรว่ายน้ำใช่ไหมเดี๋ยวอันตรายไม่ควรข้ามน้ำด้วยแขนสองข้างเฮสิสวะเนี่ยก็เป็นวิพัฒน์8เสร็จแล้วก็อะไรครับปิตรีนเสวะทวัมทวัมก็เมื่อกี้อะไรครับหมวดวิพัฒน์ทวัมคือหมู่ที่สองพหูพจน์หมวดไหนเสหมวดหนึ่งเสเสวะบวกทวัมก็ตุตามันตุอะตัมตะอานิอวามะตามิตามันตามสวะอิถามทวัมลัดลังโลดลิงหมดนะแล้วนะตีเสวะเป็นมันจะมีครับรถหมวดโลดหมวดคำสั่งนะครับปัญจะมีท่านทั้งหลายใช่ไหมประธานขึ้นมาท่านทั้งหลายจงรับใช้ซึ่งใครรับใช้ซึ่งพ่อทั้งหลายใช่ซึ่งบรรพบุรุษบรรพบุรุษเซสึร่็งจแล้พว่อก็พราตรีนามสนิงยตะสนิหะบวกยะบวกตะตุตามันตุอะตัมตะอานิอาวะอามะตัวนี้ประธานขึ้นอะไรมาครับอยู่ยครับอยู่ยำเป็นคำสั่งเหมือนกันนะครับจงเหมือนกันจงอะไรำตรงสันนิษฐานใช่ไหมครับครับตรงรัก
จงรักใครพระตรีนามซึ่งจงรักซึ่งพี่ชายจงรักในพี่ชายทั้งหลายตัวนี้ก็เป็นตัวแปลกสำหรับพระตรีนามที่เราพูดมาแล้วว่าตอนนั้นถ้ารักคำที่มาขยายคำว่ารักเนี่ยมีฐานะเป็นกรรมเขาเนี่ยมันใช้วิพัตน์อะไรนะหกเห็นไหมวิผพมัตน์ถหูกกกว่าตรงนี้จะเป็นพระหกพระหูพจน์เนี่ยหกก็ได้เจ็ดก็ได้นะรักในรักของนั่นแหละใช่ไหมรักเพราะนั้นเวลาแปลก็คือแปลให้เป็นกรรมนะเหมือนกับนามกิจที่หักวิพัตน์เมื่อกี้เป็นตัวพิเศษสำหรับตัวนี้นะอันนี้ก็คือให้ทําการบ้านตั้งแต่ข้ออันนี้ให้แปลเองส่วนข้อที่เฉลยแล้วก็เขียนมาคู่กันก็ได้เผื่อเอาไว้เก็บไว้เวลาสอบจะได้ดูง่ายขึ้นทำตั้งแต่ข้อ7ถึงข้อ12เลยใช่ไหมเอางี้ข้อ1 ถึงข้อ 6ก็ทำมาด้วยนั่นแหละที่เฉลยไปแล้วไงจะไดอ้ไม่ลใืชม่ใช่คเส่ระ็จแใลช้ว่ก็ที่ทำเองก็คือข้อ 6 ถึงข้อ 12แปลอย่างเดียวนะครับส่วนแต่งนั้นเราข้ามไปก่อนก็ได้ขอข้งามไปก่อนไปกันหรอข้ามไปก่อนคราวนี้มีเวลาอีกนิดหนึ่งให้อ่านตรงนี้หน่อยท้ายชั่วโมง ไปที่เทวนาคดีหน่อยเหลือเวลาอีก10 นาที10 กว่านาทีที่ไหนเดี๋ยวก็ข้ามมาที่เอาเรื่องง่ายก่อนให้อ่านเทวนาคารีตรงนี้บทที่14ตรงเนี้ยลองคิดดูนะเดี๋ยวผมลองนับแป๊บนึงได้ไหมได้อยู่ครับอาจารย์ลองดูสิอ่านดูเอาล่ะไงครับฝึกอ่านสโลกเนี่ยสโลกวิเทชิสุธนัมวิทยาวยะสเนสุธนัมสติหิมติอามติหิปะระโลเกธนัมดารมหะชีลัมสารวัตรในธนัมนะไวยทนัมนะไวไวยธนัมพอจะแปลออกไหมนี่ก็เป็นสโลกในส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสุภาษิตนะให้เราได้เอาไปคิดวิเทเสสุทนัมวิทยาอันนี้เขาเขียนแบบไม่เชื่อมต่อตัวหนังสือนะถ้าวิทยาปกติเราจะต้องเขียนทอยอแบบนี้ต้องเขียนทอยอตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยวิทยาเนี่ย
แต่ตัวนี้เขาเขียนแบบแยกตัวแต่ใส่วิรามแทนก็คือใส่วอแหวนแล้วก็ทอทหารแล้วก็ใส่วิรามแล้วก็ยอยักษ์อันนี้ก็เรียกว่าหนังสือสอนเด็กเริ่มต้น แต่พอเป็นแล้วต้องเอาตัวพยัญชนะไปเขียนให้มันเป็นตัวซ้อนกันอย่างนี้วิเดเสสูตรถ้านำวิทยาแปลว่าอะไรลักษณะประโยคแบบนี้ไม่มีเวิร์บแต่ว่าถ้ามันละเอาไว้นะครับถ้ามีแต่นามและคำขยายอะไรเงี้ยมันจะมีกริยาที่ต้องใส่เข้ามาก็คือ verb to be เราก็คิดไว้ในใจต้องขึ้นมาเองใส่ภวติก็ได้อัสติก็ได้ถ้าใส่ภวติแปลว่าอะไรครับเป็นวิทยาความนะจำหเรปื็อนอัสติอันว่าทรัพย์อันว่าความไม่ใช่อันว่าทรัพย์อันว่าวิทยาเนี่ยแหละแปลว่าอันว่าอคันวามว่ารู้ความรูรู้้คือทรัพย์จำเป็นเป็นทรัพย์ทรัพย์เนี่ยแปลในเท่ากับเป็นเนี่ยในไหนวิเทสีถ้าเทสาแปลว่าประเทศตัวเองถ้าวิเทในสาทีแ่ปลว่าต่างประเทศต่างๆในประเทศต่างๆทั้งหลายในต่างประเทศในประเทศต่างๆในประเทศที่ไม่ใช่ของตนเนี่ยในต่างประเทศก็ได้หมายความว่าความรู้เป็นทรัพย์ในต่างประเทศหรือในที่ที่ตนเองไปแล้วแตกต่างต่อไปข้อสองอะไรไอ้ประโยคที่สองว่าไงยสเนชุธนัมมัตติเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่ verb to be เข้ามาจะใส่อัความสตคิิดหรือภวัตติเข้ามาก็ได้ความความคิดยอมเป็นทรัพย์ไวยสณะตัวนี้แปลว่าในยามในความอะไรความพินาศความสูญเสียหรือในคราวที่ประสบโชคร้ายคนแปลว่าความคิดย่อมเป็นทรัพย์ในความพินาศทั้งหลายคือเวลาที่เราประสบเคราะห์ร้ายนะเรามีความรู้สึกคิดได้คิดเป็นมันก็ถือว่าเป็นทรัพย์ต่อไปครับปารโลกีธนัมดารมหะดารมหะบารโลเกท่านำดรมะฮะธรรมะย่อมเป็นทรัพย์ในปรโลกในโลกหน้าธรรมะก็หมายถึงความถูกต้องธรรมะเป็นทรัพย์ในปรโลกคือโลกหน้าสีลัมสารวัตรเวไอไวเท่านั้นเท่ากับเป็นนิบาตนะแปลว่าแลนั่นแลอะไรนะมันเสริมความให้มันเต็มบาทแปลว่าอะไรครับชีลัมศีลย่อมเป็นทรัพย์ในทุกๆที่นั้นแหละสารวัตรตระตัวนี้เวลาที่เราเขียนตระจริงๆต้องเขียนแบบนี้ตัวผสมแต่ในที่นี้เขาเขียนตอเต่าแล้วก็เอารอเรือไปไว้ตรงนี้นะซึ่งก็คืออันเดียวกันนั่นแหละนะแต่ว่าเป็นการเขียนที่ไม่เชื่อมและยังไม่สนธินะครับได้เนาะเอาอีกสักสองบทดูดิอ่านว่าอะไรครับนารสยาพารนัมรูปัมรูปัสยาพารนัมกูนะฮคะุณหะคุณสยาพารนัมจียานจียานจียานัมกียานำ
กิยานัสยาพรนัมกัชมาก็ชมาได้ไหมมันก็จะไล่ไปตามลำดับอะไรเป็นของอะไรมัสนยราัสยานรัสยะใช่ไหมเนี่ยมัสยาแห่งคนของคนอะไรเป็นอะไรรูปัมรูปรูปร่างหน้าตาใช่ไหมพารานัมแปลว่าอะไรจ๊ะพารานัมพารานัมทับศัพท์เลยพารานัมเนี่ยอ๋อย่อมเรป็ูนปอะไรย่อมเป็นอาภรณ์ย่อมเป็นเครื่องประดับเวิร์บก็ใส่อัสติเข้ามาเมื่อกี้แหละย่อมเป็นหรือภวัตติย่อมเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นอาภรณ์ของของคนของคนต่อไปอะไรคุณห้าคำว่าคุณคุณงามความดีนะคุณนะฮะความดีย่อมเป็นเป็นเครื่องประดัอบาก็ไภด้รณ์ย่อมเป็นเครื่องประดับของรูปของรูปของรูปร่างหน้าตาต่อไปจยานำตัวจียนำเนี่ยมาจากตัวอะไรบ้างชอช้างบวกเรกาับผู้หญยิงอหญิงรวมกันแล้วได้รูปเป็นตัวนี้นะครับเท่ากับตัวเนี้ยเท่ากับชอยอความรู้เป็นเครื่องประดับความรู้ยังเป็นเครื่องประดับของความดีญาณัสยาปรนัมกัชมาอิชมากัชมาตัวนี้กอไก่บวกสอฤาษีใช่ไหมกอไก่บวกสอฤาษีได้รูปตัวนี้ทีนี้กัชมานี่แปลว่าอะไรไม่รู้ครับไม่รู้จริงขมาแปลว่าอะไรกัชมาก็ขมาเนี่ยเข้ามาขอความเคารพความนอบครับขอขมาเนี่ยเลยอภัยขออภัยการให้อภัยใช่ไหมความอดทนก็ได้ความให้อภัยก็ได้กัชมาเนี่ยการให้อภัยย่อมเป็นเป็นเครเคื่รือ่งองปรปะระดัดบับของความรู้ของความรู้ต่อไปอีกสักสโลกนี่อ่ะสุดท้ายวันนี้นภัสอ่านดูสิอะไรอาจาระอาจาระหะอาจาระหะปรโมปรโมโมทะธรรมะธรรมะธรรมะอาจาระปะอาจารหะปรมัมอาจารหะปรมัมอาจารหะปรมัมอะไรตปประมัมทนัมปรมัมทนัมทนัมแล้วก็อาจารอาจาระอาจาระหะปรมัมชยาช
ชยามัมยานำชยานำอาจารตะอาจกิามราตัวนี้นะอาจอาาจารราากิมอาจารากิมณสิทธนิะ์สิทธตัวนี้เป็นยะนะครับมีณสิทธิยตินสิทธยติอันนี้มันเป็นแบบเอามาผสมกันเหรอคะอาจารย์ทำไมหน้าตามันแปลกตัวไหนตัวๆไอ้ตัวสุดท้ายตัวเนี้ยเหรอใช่คม่ัะนเปท็นี่เขียนทอธงครึ่งเดียวอ๋อแล้วก็บวกยะแล้วกส็ิทธบวกกัยนะเนี่ยใช่เป็นตัวสะกดอะไรแต่มันเขียนครึ่งเดียวเอาเส้นข้างหลังออกใช่ไหมทอธงปกติทอธงเลยเขียนงี้ก็ลบตรงนี้ออกแปลได้ไหมอาจาระปรโมธรมะเราจะแปลคำไหนประธานธรรมะเหรอคะธรรมะมันมีอยู่คำหนึ่งที่ต้องเล่นทุกบทเลยใช่ไหมแสดงว่าใช่สิ่งนั้นอ๋อเป็นประธานอาจาระเป็นอะไรครับเป็นคำขึ้นต้นเหรอคะธรรมะนี่เป็นอะไรเป็นธรรมะเป็นความถูกต้องเป็นความดีได้หมดอะความหมายมันนะอาจาระคือความประพฤติใช่ป่ะประพฤติอาจาระที่เราพูดว่ามีสัมมาคารวะมีอาจาระดีอะไรเนี่ยมีความประพฤติที่ดีเป็นความถูกต้องทีนี้ปรมะเนี่ยแปลว่าอย่างยิ่งใช่ไหมความก็จะแปลว่าความประพฤติที่ดีเป็นความถูกต้องอย่างยิ่งเป็นธรรมะอย่างยิ่งทับศัพท์ก็ได้อ่ะเสร็จแล้วก็ความประพฤติเป็นตบะรู้จักไหมตบะความอดทนล่ะตบะก็คือการฝึกฝนอดทนฝึกฝนแบบเข้มงวดแบบฤาษีมันเป็นตบะใช่เป็นตบะอย่างยิ่งก็ได้อย่างยิ่งเสร็จแล้วก็อะไรอาจาระอาจารย์เป็นยานำเมื่อกี้เราแปลว่าอะไรความความรู้ความรู้อย่างดีตัวเนี้ยตัวจานำเนี่ยอาจาระเป็นความรู้อย่างยิ่งความรู้เสร็จแล้วก็อันว่ากิมใช่ไหมออัะไนรวเนี่่ายกิมแปลว่าอะไรอันว่าอะไรอะไรย่อมไม่สำเร็จอย่างนั้นได้ปะยังไม่สำเร็จทีนี้จะแปลว่าไงดีตัวนี้อาจาราตกิมนะสิทธิยตินะภูริพัฒน์อันว่าอะไรอะไรย่อมไม่สำเร็จมันต้องหมาีกคไมำ่ว่าเว้นน่าจะมีคำว่าเว้นนะเว้นจากอาจาเรวะ้นอะไรอะไรย่อมไม่สำเร็จน่าจะหมายถึงอย่างนั้นมากกว่าอ๋ออันนี้หนูแปลไม่ครบตรงนี้มันน่าจะมีคำว่าอะไรนะวินานะวินาหรือฮีนัมก็ได้ปราศจากอ่ะเว้นเสียจากอาจาระอันว่าอะไรอะไรเว้นจากอาจาระสีแล้วอะไรอะไรย่อมไม่สำเร็จไม่สำเร็จ
ประมาณนี้ไม่รู้มันตกหล่นหรือเปล่าครับนี่แถมอีกสักนิดหนึ่งนะครับอันที่สี่อลาสเซียกุโตวิทยาอลาสเซียกุโตวิทยาอวิทยาเซียกุโตธนัมอัธนาเซียกุโตมิตรัมอมิตรเซียกุโตสุขัมมีคำว่าอลาสะแปลว่าเกียจคร้านเนี่ยตัวนี้คนเกียจคร้านกุโตแปลว่าแต่ที่ไหนวิทยาแปลว่าความรู้ความรู้ของใครคนเกียจคร้านของคนเกียจคร้านกูโตนี่ก็ใส่กริยาเข้ามาเหมือนเดิมนะย่อมมีแต่ที่ไหนอันว่าความรู้ของผู้เกียจคร้านย่อมมีแต่ที่ไหนก็หมายความว่าคนเกียจคร้านจะหาความรู้ได้ยังไงใช่ไหมได้จากไหนใช่ไหมอวิทยสยกุโตธนัมได้ไหมครับอันว่าทรัพย์จะมีแก่ใครแก่ครับผู้ไม่มีวิชาถ้าวิทยาเนี่ยแปลว่าวิชาใช่ไหมอวิทยาเนี่ยเป็นขยายคนก็เป็นผู้ไม่มีวิชาอันว่าทรัพย์จะมีแก่ผู้ไม่มีวิชาแต่ที่ไหนอัธนัสยกุโตมิตรัมอ้าวควรจะแปลว่าอะไรนะลอยลำอัธนัสยกุโตมิตรัมตรงนี้ใช่ไหมนัดอ่ะถ้าธนะแปลว่าอะไรเงินหรือทรัพย์ครับถ้าอัธนะแปลว่าไม่มีทรัพย์หรือว่าปราศขจยากายคทนรัพย์ขยายคนก็ผู้ไม่มีทรัพย์ใช่ไหมอันว่าผอะูไร้ครับมีอทัรนัพยว์่ามิตรอันว่าเพื่อนหรือมิตรมิตรของคนไม่มอีันทวรั่าพย์มิตรของคนไร้ซึ่งทรัพย์จะมีแต่ที่ไหนจะจะมีมีแต่ที่แตไห่นที่ใดคือไม่มีเพื่อนถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีเพื่อนใช่ไหมอะไรต่อคำอมิตรสยะอามิตตสยะกุโตสุขัมสยะอุตมสุขัมสยะหมายถึงโตอันว่าความสุขของคนไร้มิตรของคนไร้เพื่อนย่อมมีแต่ที่ไหนนั่นแหละที่ไหนนะเนี่ยเนี่ยดีไหมเป็นคติดีเราก็เขียนให้มันแปลง่ายความรู้ของผู้เกียจคร้านจะมีแต่ที่ไหนทรัพย์ของผู้ไม่มีวิชาจะมีแต่ที่ไหนมิตรของผู้ไม่มีทรัพย์จะมีแต่ที่ไหนแล้วก็ความสุขของผู้ไม่มีมิตรจะมีแต่ที่ไหนว่างั้นอ่ะหมดแล้วเวลาสำหรับวันนี้งั้นฝากเป็นการบ้านเพื่อฝึกฝนนะครับก็ไปทำแบบฝึกหัดข้อแปลของบทที่16เสร็จแล้วก็ไปคัดอันนี้หน่อยนะจะได้ชำนาญในตัวเทวนาคดีเนี่ยเอาที่แปลวันนี้เนี่ย4 ข้อเนี่ย4 สโลกเนี่ยคัดแล้วก็แปลมาด้วยจะได้ฝึกหัดเขียนฝึกหัดอ่านเดี๋ยววันต่อไปเราค่อยมาดูบทต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรอื่นอีกเดี๋ยวจะคัดมาให้อ่านนะเป็นการแถมท้ายนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครั้งหน้าก็เรียนออนไลน์ก่อนครับได้ครับสะดวกดีครับว่าไงสะดวกดีอครัาบวัดว่าไงได้ค่ะได้หมดไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาก็ก็โอเคสะดวกครับสะดวกโอเคกับวันที่เท่าไหร่ไอ้ข้างหน้าวันหยุดหรือเปล่าเนี่ยข้างหน้าวันสิอบะเไอร็ดสิบเอ็ดครับวัสนิบทีเอ่็ดสิบเอ็ดสิบเไอม็่ดได้ชหยดุดเชยเหรอฮะชดวันอะไรครับอาจารย์อ๋อรวัันฐธรรมรนัูฐญอะไรวันรัฐธรรมนูญวันชทดี่ไหมสิบวันที่สิบเนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญเดี๋ยวใช่ป่ะ
ใช่11วันจันทร์มันชดเชยก็ชดเชยแล้วก็หยุดไปตามระเบียบเดี๋ยวเข้ามาตามเสพริีม่อก็ีกสิบแปดธันวาคมใช่ไหมเอา18จะเจอกันก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าเรียนไม่ทันเราก็มาเรียนเสริมออนไลน์ค่ครัำๆก็ได้บอันนั้นก็ไปทำการบ้านล่วงหน้าก่อนครับนะครับโอโเคอเคครับโอเคงั้นก็วันนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับครับผมครับขอบคุณครับครับสวัสดีท่คารนับยาวาดาฮะกันยาวาดาฮะ